สภาไม่ใช่ค่ายทหารร้อยเอกธรรมนัสเผยพลเอกประวิตรสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วยืนยันการไปร่วมสัมมนาที่วังน้ำเขียวไม่ใช่การครอบงำศาลยกฟ้องสกลทีสนธิยานสมบัติและเสรี4กปปส.พ้นข้อหาร่วมกบฏระบุพยานหลักฐานเป็นแค่ผู้ร่วมชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพไม่ได้เป็นแกนนำสั่งการสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Tonight Thailand นะครับวันนี้เรามาเจอกันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2562นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์อาจารย์วิโรจน์อาลีแล้วก็ผมพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐโอ้โหมันกันแต่เช้านะฮะวันนี้นะเท่าที่ผมทราบคนดูอะไรนะเพจวิทยุรัฐสภาไทยเนี่ยมากกว่ารัฐสภาอังกฤษอีกนะในขณะเพิ่งได้นายกไม่คือรัฐบาลอังกฤษเขาไม่ต้องลุ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไปดูทำไมเขาลุ้นกันนอกสภาอยู่แล้วใช่ไหมเขาลอกกันติดก็สนุกมากเขาลอกกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วนี่ในหลายปีแล้วนะที่ผมเพิ่งเห็นว่าพอมีการได้นายกรัฐมนตรีมาแล้วมีการประท้วงนะฮะประท้วงกันหนักมากนะแต่ต้องย้ำนิดนึงเมื่อวานมีแฟนรายการถามมานะครับว่าทำไมบอริสเนี่ยใช่ไหมฮะบอริสจอนสันจอนสันใช่ไหมครับบอริสจอนสันถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยสภาไม่ต้องเสนอชื่อครับไม่ต้องเสนอชื่อเพราะว่าระบบรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยฮะก็คือหัวหน้าของฝ่ายไหนที่ได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนที่เป็นหัวหน้าของพรรคคนนั้นนะเป็นนายรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนายรัฐมนตรีไม่ได้ติดกับคนถ้าบุคคลนั้นเปลี่ยนไปหัวหน้าพรรคเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนคนนั้นขึ้นมาเป็นนายรัฐมนตรีแทนเพราะฉะนั้นต้องไปเฝ้าควีนก่อนเฝ้าควีนก่อนให้ได้นะฮะก็คือรัฐสภาอังกฤษมีอายุ5ปีด้วยกันนะตอนนี้ผ่านไปแล้วเข้าใจว่า2เพราะฉะนั้นบอริส จอนสันถ้าอยู่ต่อไปได้อย่างราบรื่นก็น่าจะอยู่ได้ครบเทอมคือ3ปีซึ่งภารกิจแรกก็คือมาทำเรื่อง Brexit เนี่ยทำเรื่อง Brexit ทีฮะก็ประกาศว่าใน99วันต้องทำได้ no if no buts ครับนะฮะแต่เราก็จะเห็นบรรดาเพราะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลายคนเริ่มเห็นผลกระทบในด้านลบของ Brexit ต่อเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่ยังไม่ออกเลยเศรษฐกิจผมว่าตั้งแต่บริจอนสันขึ้นมาวันแรกนี้รู้สึกว่าค่าเงินยูโรคืออ่อนค่าเงินปอนด์เนี่ยอ่อนลงอย่างอ่อนลงอีกฮะครับนะฮะมันก็เลยทำให้น่าสนใจว่าเขาจะยอมออกโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษอย่างไรแต่เขาต้องออกไม่ใช่เหรอเพราะถ้าเอาคนนี้ขึ้นมาก็แปลว่าไม่จำเป็นแปลว่าต้องออกเพราะว่าคนนี้อเจนดาเขาคือต้องออกไม่ใช่ต้องออกเลยฮะแต่ประเด็นก็คือพี่ก็ต้องคิดถึงบรรดากลุ่มทุนบรรดากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งจริงๆเทเรซาพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะต้านทานเขาเรียกว่าส่วนอื่นๆในสังคมได้ซะทีเดียวนะครับส่วนรัฐสภาไทยวันนี้เนี่ยนะฮะเดือดนะเดือดเหมือนกันเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผมเห็นนะจริงๆเป็นรัฐสภาเลยฮะผมฟังแล้วผมนึกถึงบรรยากาศอ่ะสมัยผมเป็นนักเรียนอ่ะแล้วครูใหญ่ยืนหน้าห้องอ่ะใช่ไหมครูใหญ่ยืนแล้วเราอยู่หน้าเสาธงเหมือนอยู่หน้าเสาธงทั้งวันเด็กชายพิษมาอ่านไม่การบ้านให้ฟังหน่อยครูใหญ่มาอ่านอย่างเงี้ยมาอ่านไปเรื่อยแล้วก็ต้องยืนตากแดดฟังนึกว่านึกว่าอันนี้เป็นแบบห้องเรียนแล้วก็คือเด็กชายเด็กป.4 เนี่ยต้องมาท่องอาขยานให้ฟังอะไรหรือเปล่านะฮะแต่แปลกดีนะฮะเป็นบุคคลคนเดียวกันพูดนะฮะเช้าเป็นอีกแบบนึงนะฮะบ่ายอารมณ์เป็นอีกแบบนึงคือเห็นเมื่อตอนเย็นเมื่อสักครู่นี้ในโทรทัศน์เนี่ยฮะเป็นหน้าเป็นอีกแบบนึงเริ่มโกรธแล้วเริ่มโกรธแล้วนะฮะเริ่มกลับไปเป็นคนเดิมนะฮะที่เคยเป็นก็เมื่อเช้านี่จริงๆผมก็แปลกใจกับลีลามากพยายามที่จะมีมุกตลกใช่มั้ยฮะแต่ก็มีพลาดนิดนึงอย่างเช่นมีคนประท้วงก็หันไปคุยกับคนประท้วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทำไม่ได้นะต้องคุยผ่านต้องคุยไปประธานไปเท่านั้นทีนี้ก่อนการแถลงนโยบายตอน9นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้โพสต์ข้อความลง Facebook นะฮะแล้วก็ที่เห็นใน Twitter แล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยเนี่ยนะฮะที่บอกว่าก่อนการแถลงเช้านี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในความตั้งใจของรัฐบาลอย่างเต็มเปี่ยมที่จะผ่านนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมจับต้องได้ผมและรัฐบาลมีความจริงใจอยากให้ทุกคนเข้าใจว่านโยบายของรัฐบาลคืออะไรการบริหารราชการเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและรัฐบาลจะทำงานอย่างไรนะฮะหลังจากนี้เราจะบริหารประเทศอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเพื่อบ้านเมืองของเราและคนไทยทุกคนครับมีติดแฮชแท็กด้วยแถลงนโยบายรัฐบาลประยุทธ์ก็เขียนให้สวยหรูยังไงก็ได้แต่กับชั่วโมงครึ่งที่ผมฟังเนี่ยผม
ขออภัยผมไม่เข้าใจเลยครับนะว่าท่านกำลังจะพูดอะไรคืออธิบายง่ายๆมันอย่างนี้มันมีสองเรื่องไม่ใช่อธิบายเรื่องนี้ก็คือผมก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เมื่อวานเนี้ยเพื่อนผมจัดรายการผมก็อธิบายฟังว่าใครก็ชอบพูดคำว่านโยบายสาธารณะครับแล้วก็ต้องเอามาพูดโน่นพูดนี่คือวิธีการง่ายๆว่าตกลงอะไรคือนโยบายอะไรคือโครงการอะไรคือแผนยุทธศาสตร์อะไรเนี้ยถ้าพูดให้ชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายๆคือว่าคุณอธิบายมาว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคุณจะทำอะไรในความหมายที่ว่าคนฟังรู้เรื่องกับว่ามันต่างจากสิ่งที่เคยผ่านมายังไงแล้วคุณจะทำอะไรที่มันต่างไปอย่างเดิมหรือจะทำอะไรเหมือนเดิมที่มันประสบความสำเร็จจะทำต่อไปยังไงไอธิบายง่ายๆแค่นั้นแหละจริงๆใช่ไหมไม่ต้องมาเถียงว่าเราจะพูดกว้างๆหรือพูดในรายละเอียดแค่ไหนมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคนฟังแล้วรู้ทีนี้ในอดีตเนี่ยตั้งแต่ช่วง40มาโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงคุณทักษิณมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าชมตัวคุณทักษิณนะว่าการเมืองในตั้งแต่ยุคคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันเป็นการเมืองเชิงนโยบายฉะนั้นมันชัดอยู่ในตัวว่าคุณเข้ามาด้วยแมนเดตอะไรบางอย่างที่คุณจะทำที่คุณหาเสียงไว้แล้วคุณก็เร่งตรงนั้นคุณก็ทำแต่ไอ้เวลาอ่านแบบเนี้ยและอ่านอะไรไปเรื่อยเนี่ยโดยที่คนไม่แน่ใจและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรื่องเดิมที่คุณทำอยู่แล้วมันมีปัญหาถ้าคุณจะทำต่อคุณน่าจะ address ประเด็นนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอะไรที่จะปรับให้มันดีขึ้นแค่นั้นแหละง่ายๆใช่ไหมฮะไม่ต้องมาเลคเชอร์ว่า public policy คืออะไรไม่ต้องแกมาเสนอว่าศตวรรษที่21คืออะไรคือเริ่มแต่ปีไหนแล้วก็จบปีไหนแล้วแกก็พูดผิดด้วยนะให้คนไป Google แล้วก็แต่ที่น่าสนใจคือแกพยายามที่จะย้ำว่าแกกำลังจะพูดถึงนโยบายที่จะทำต่อจากนี้ไปคือไม่ให้กลับไปพูดถึงเรื่องอดีตนะฮะอยากจะให้พูดถึงว่าสิ่งรัฐบาลที่จะทำต่อไปในอนาคตแต่ว่าในการพูดในการอภิปรายของท่านเองเนี่ยท่านก็กลับไปพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลเก่าทำเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยแฟร์ถ้าท่านจะย้อนท่านก็ต้องให้บรรดาคนที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยย้อนในสิ่งที่ท่านทำในรอบ5ปีที่ผ่านมาได้ด้วยนะฮะแต่เอาล่ะเบรกแตกแล้วฮะคุมไม่อยู่หรอกนะฮะแต่ก็ถือว่าอดทนนั่งมาได้ตั้งกี่ชั่วโมงเพราะว่าอันนี้ผมนี่ต้องพาอาจารย์พิษไปกินจับเลี้ยงแล้วล่ะเพราะว่าผมเดิมพันกับอาจารย์พิษว่าแกพูดเสร็จนโยบายของแกแล้วแกจะไปแต่สรุปคือไม่ไปคือแกเข้าๆออกๆแหละนะฮะแต่ช่วงหลังนี่แกอยู่ฝั่งนะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมแกนิดนึงนะเหลือเชื่อที่อยู่ฝั่งนะก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเราไล่ให้ฟังแบบนี้ว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยได้มีการลุกขึ้นอ่านเอกสารนโยบายรัฐบาลกลางที่ประชุมนะฮะแล้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนมาโดยตลอดนะฮะ แม้ว่าจะไม่เคยมาปรากฏตัวในห้องนี้แต่ก็ดูทีวีทุกวัน รับฟังสมาชิกทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นโดยจดเอาไว้หลายหน้ากระดาษพร้อมทั้งจดชื่อเอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้สไตล์ขู่แบบทหารแหละฮะนะฮะนี่ยังคิดว่าเป็นหัวหน้าคสช.อยู่นะฮะครับเอ๊ะก็ดู voice ว่ามีจดชื่อพิษพงษ์สวัสดิ์อะไรอันนั้นชื่อที่1นะครับน่าจะอยู่เบอร์แรกเลยนะฮะของลิสต์ของพลเอกประยุทธ์นะเฮ้ยศิริคามไพบูลย์เชื่อผมอันนั้นสว.พี่นะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะตอบคำถามอย่างตรงประเด็นนะนะครับและแก้ไขวันนี้มาทำหน้าที่นายกก็ถือว่าเป็นเกียรติหรือเป็นครั้งแรกที่ได้มาพบปะทุกคนครับเพราะหลายคนนั้นคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะนะฮะทีนี้ก็บอกว่าวันนี้ขอเสนอนโยบายในนามครม.ใหม่ที่ต้องดำเนินการต่อไปโดยทุกคนนั้นต้องเข้าใจว่าอะไรนะฮะคือคำว่าต่อไปเพราะนี่คือรัฐบาลใหม่ที่มาแถลงนโยบายรับฟังความเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์นะฮะโดยนโยบายเนี่ยเป็นกรอบกว้างที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นนะด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นส.ส.ทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านทั้งหมดจะนำมาพิจารณาสู่แผนปฏิบัติเพื่อดูแลประชาชนและแผนปฏิบัติราชการจากนั้นก็จะมีแผนงานโครงการดูแลประชาชนก็ขอให้เข้าใจนะฮะแม้ว่าหลายคนจะสงสัยว่าทำไมไม่เป็นอย่างที่พูดกันไว้ แต่ต้องดูว่าสิ่งที่ทุกคนเสนอมานั้นอยู่ในกรอบนโยบายทั้งสิ้นเพียงแต่รัฐบาลต้องหาวิธีการปฏิบัติผมขอชื่นชมคนที่อุตส่าห์เรียบเรียงมานะฮะนะครับเรียบเรียงไปจริงๆคุณไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมฮะนะด้วยจังหวะการพูดจังหวะจากคนที่ค่อนข้างและที่หาก็คือพอเป็นช่วงบ่ายปั๊บเนี่ยแกก็ถูกอภิปรายเรื่องนี้แหละว่าสิ่งที่แกพูดมันไม่มีปฏิไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วแกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่านโยบายส่วนมากเนี่ยไม่มีประชาชนอยู่ในตัวนโยบายมีแต่คำอธิบายว่ารัฐจะทำอะไรบ้างนะฮะแกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เบรกแตกอ่ะหลายคอมเมนต์ของแกเนี่ยถือว่าเป็นปัญหามากนะสันพิษไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนจนใช่ไหมฮะเรื่องหนี้ของชาวนานะฮะมีปัญหาเรื่องภาระในด้านสาธารณสุขก็เห็นเลยฮะว่าทัศนคติที่มีเนี่ยต่อประชาชนทัศน
คติที่มีต่อประชาธิปไตยเป็นอย่างไรนะอ่ะอย่างนั้นยังมีอีกนะยังมีอีกนะบอกว่าอะไรล่ะรายงานว่าอะไรฮะว่าในการแถลงนโยบายในช่วงแรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ใช้น้ำเสียงที่ดุดันนะฮะขึงขังตามสไตล์ทหารทำให้ฝ่ายค้านลุกขึ้นประท้วงโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงนะครับว่าวันนี้มาฟังการแถลงนโยบายไม่ใช่การอภิปรายซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นต้องอ่านตามตัวอักษรอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวการผูกพันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในเอกสารกับสิ่งที่พูดเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันเพราะว่านี่คือสิ่งข้อมูลที่จะถูกบรรจุเข้าไปในสภาและเวลาที่ทำการตรวจสอบกันเนี่ยมันก็ต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการแถลงนโยบายตัวนี้ด้วยนะครับว่าเป็นไปตามที่แถลงนโยบายและสอดคล้องหรือไม่ถึงแม้จะจำได้ก็ตามแต่ว่าควรจะยึดจากหนังสือจากเอกสารเป็นหลักจำได้อยู่แล้วดิก็พูดรายการทุกวันศุกร์ไม่รู้กี่ปีแล้วตาเขาไม่ได้ดูโปสเตอร์อะไรอย่างนี้หรอฮะไม่ฮะก็พูดบนบทอยู่นะก็จำได้อยู่แล้วฮะไม่ยากฮะวันนี้มีความเห็นนี่เยอะมากในเฟซนะฮะว่าคนที่ออกมาบ่นคุณประยุทธ์เนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งวิจารณ์กลับว่าแสดงว่าไม่ชินไม่เคยดูรายการวันศุกร์ก็จะมีคำตอบว่าก็ใช่ไงไม่เคยดูก็คือแล้วคำถามก็คือว่าคุณไปคาดหวังอะไรวะคุณก็จริงๆคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะอ่านแบบนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาต้องอ่านแต่คุณมิ่งขวัญน่ะวิจารณ์ตอนต้นว่าย่อหน้าแรกดันไม่อ่านใช่ไหมข้ามย่อหน้าสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณเป็นใครคุณมายืนอ่านอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยก็ประท้วงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำผิดข้อบังคับซึ่งการแถลงนโยบายคือการอ่านคำแถลงนโยบายเพราะถือเป็นสัญญาที่จะบอกต่อรัฐสภาไม่ใช่คิดจะพูดอะไรก็พูดตามนั้นนะฮะหรือพูดอะไรก็พูดตามที่คิดนะครับไม่ได้นะและการแถลงนโยบายเนี่ยต้องพูดกับประธานสภาเท่านั้นไม่ใช่การพูดกับสมาชิกหรือประชาชนเพราะผู้มีอำนาจในสภาแห่งนี้คือประธานผู้แถลงนโยบายนั้นไม่มีอำนาจชี้ให้สมาชิกปฏิบัติตามอันนี้เกิดกรณีที่ท่านนายแพทย์ชลน่านเนี่ยประท้วงครับแล้วก็นายกก็ขึ้นมามองแล้วบอกอ้าวเชิญท่านดาวสภาอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยสอนมวยท่านนายกไปนิดนึงแต่มันเป็นเกมเทคนิคไม่แต่มันสนุกตรงไหนรู้ไหมพี่คือทีแรกแกมาด้วยความมั่นใจว่าฉันจะพูดของฉันแบบนี้แต่ตอนหลังก็คือพอถูกประท้วงหลายรอบเข้าและประธานบอกให้ท่านอ่านสุดท้ายก็ต้องอ่านจนจบนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทำตามอำเภอใจนะเพราะนี่คือสภาที่มีการตรวจสอบแล้วมันมีกฎระเบียบของมันอยู่ซึ่งท่านต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบนั้นครับคำคุ้นช่วยไงก็จะมีลีลาที่แบบว่านะจิกอ่ะติดตลอดเวลาแต่วันนี้ผมต้องยอมรับเลยนะว่าผมไม่โอเคกับการทำหน้าที่ของผู้ของคุณชวนเลยตั้งแต่แรกแกปิดไมค์แกเชื่อไปปิดไมค์ปิดใส่แล้วก็ทำหน้าตาไม่พอใจอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่อย่างน้อยถ้าเขาพูดแล้วพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องท่านก็สามารถพูดกลับแล้วค่อยไปปิดได้แต่เขายังพูดไม่จบเลยแต่ตัวเองบอกว่าพอแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะบอกว่าเสียเวลาไปมากเวลามันเสียเนี่ยมันก็ไปเสียเวลาคนที่เขาจะอภิปรายต่อไงฮะมันไม่ใช่เรื่องของท่านไงถูกไหมครับนะฮะก็ตามเหตุการณ์นี่นะฮะบอกว่าคุณชวนก็คือขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดตามร่างแถลงนโยบายนะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็คงยึดตามนั้นแหละแต่ว่าก็คงยังมีผู้ประท้วงต่อเนื่องนะฮะอย่างเช่นทางคุณคารมพลพรกลางเนี่ยนะฮะสสรายชื่ออนาคตใหม่คนนี้แกจี๊ดอยู่แล้วฮะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ทหารนะฮะที่ท่านจะมาพูดแบบชี้สั่งแต่ว่าที่นี่คือรัฐสภานะฮะเรามาฟังการแถลงนโยบายไม่ใช่มาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะท่านจะมีการพูดข่มขู่นะฮะจะมาสั่งสอนเนี่ยมันไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็ทำให้คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็ลุกขึ้นประท้วงฝ่ายค้านนะว่ามีหลายคนมีหลายคำพูดที่คุณคารมเนี่ยพูดเนี่ยผิดข้อบังคับโดยใช้คำว่าที่นี่ไม่ใช่ค่ายทหารเพราะทุกคนเป็นส.ส.และส.ว.ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศในช่วงนั้นหน่อยนะฮะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาฟังท่านแถลงนะครับไม่ใช่การอภิปรายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาท่านมีหน้าที่ในการอ่านตามหนังสือที่ท่านได้เตรียมมาเนี่ยนะครับอ่านตามตัวอักษรนี่คือการแถลงครับไม่ใช่การอภิปรายครับโอเคครับรับทราบครับผมเป็นท่านพูดมาหลายวันเหมือนกันแหละเพราะท่านก็บอกนายกมาก็ต้องมาพูดเองไม่ต้องอ่านก็ถ้าเป็นคนพูดเองอ่ะนะผมไม่ทะเลาะกับท่านอยู่แล้วเอาล่ะผมจะอ่านให้ฟังครับภาษาไทยนี่แหละเอาคุณเปิดหนังสือแล้วอ่านตามผมไปด้วยไม่ใช่ไม่อ่านนะการต่อสู้ความไม่สงบภายในประเทศในอดีตภัยคุกคามรูปแบบใหม่ยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายก่อการร้ายข้ามชาติโรคระบาดสงครามไซเบอร์
เหล่านี้สะท้อนเห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดีประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเข้าใจด้วยนะครับไปท้วงเลยรัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาประเทศไทยท่านยกครับขออภัยด้วยครับมีผู้ประท้วงครับหมอนชนน่าเชิญดาวสภาอยู่แล้วเชิญครับเชิญใครเป็นประธานท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่าสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องประท้วงท่านผู้ที่กำลังจะแถลงนโยบายอยู่ขณะนี้นะครับว่าท่านทำผิดข้อบังคับผิดข้อบังคับที่1ครับการแถลงนโยบายคือการอ่านคำแถลงนโยบายต้องเรียนนะครับท่านนายกที่นี้เนี่ยไม่ใช่ทหารที่ท่านจะมาพูดมาชี้มาสั่งที่นี้คือสมาชิกรัฐสภาเอาละครับพอแล้วครับนะครับท่านครับเชิญท่านนายกต่อฮะไม่ฮะท่านประธานครับเชิญครับพอแล้วครับพอแล้วเพราะฉะนั้นผมมาฟังนายกแถลงนโยบายไม่ใช่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านต้องพูดมาข่มขู่หรือมาสั่งสอนไม่ได้เชิญนายกต่อครับเชิญครับคือจะเขาจะพูดและถ้าเขาพูดไม่ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆท่านชวนก็ควรจะพูดกลับไปแต่ไม่ใช่ปิดใหม่ดื้อๆแบบนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยสมเกียรติในฐานะที่เป็นประธานที่สำคัญคือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยไม่ใช่ประธานลากตั้งแบบที่เคยเป็นมานะฮะแต่พฤติกรรมนี่เหมือนเดิมเหมือนแบบพวกนั้นเลยนะฮะนะฮะจากนั้นพลเอกประยุทธ์นะฮะก็มีการอ่านนโยบายตามเอกสารต่อครับก็ยังคงมีส.ส.โดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงหลายครั้งซึ่งทางพลเอกประยุทธ์นั้นก็คงยิ้มแล้วก็ยืนอ่านนโยบายของรัฐบาลต่อนะฮะตามข่าวคือมีบางช่วงอ่านผิดไม่เท่าไหร่บางช่วงข้ามอ่านข้ามข้ามสองหน้ามีส.ส.โทรอะไรยังไงแกประท้วงแล้วแกบอกมีคนโทรมาบอกแกข้ามหน้า14หน้าน่าจะเป็นคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานเนี่ยส.ส.เพื่อไทยที่มีการพูดในแล้วก็ยังมีอ่านไปก็ยังมีพูดถามกลางที่ประชุมว่าผมอ่านถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมนะซึ่งคุณชวนก็บอกว่าอ่านซ้ำได้นะครับพลเอกประยุทธ์ยิ้มแล้วก็บอกว่าบรรยากาศน่ารักดีและอ่านเอกสารแถลงนโยบายจนจบนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะสนุกละก็เริ่มตั้งแต่ทางผู้นำฝ่ายค้านในสภานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งคือทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกนะฮะหลังจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยแถลงนโยบายจบเอ้คุณสมพงษ์นี่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับซึ่งทางคุณสมพงษ์เนี่ยนะฮะได้ชี้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยขาดความชอบธรรมในการเข้ามาบริหารประเทศเพราะว่าแม้รัฐธรรมนูญจะผ่านการทำประชามติแต่ว่าเป็นประชามติแบบมัดมือชกนะฮะแต่งตั้งสว.เข้ามาโหวตนายกตั้ง250คนคิดสูตรคำนวณส.ส.เอื้อต่อพวกพ้องจึงขอสรุปว่าเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจและหากจะมีการเลือกตั้งใหม่ในอนาคตแต่ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนนี้เราก็จะได้นายกได้รัฐมนตรีหน้าเดิมๆกลับมาอีกนะฮะตำแหน่งรัฐมนตรีบางคนก็มีปัญหานะครับเช่นหลายคนมีคดีติดตัวบางคนข้อหาร้ายแรงมีคดียาเสพติดทั้งที่รัฐธรรมนูญนี้ห้ามไม่ให้คนที่มีคดียาเสพติดเข้าเล่นการเมืองตลอดชีวิตบางคนที่เป็นไม่ได้ก็เอาน้องเข้ามาพ่อเป็นไม่ได้ก็เอาลูกเข้ามานะครับดูแล้วไม่สวยงามยิ่งกว่านอมินีนะครับนี่หรือคือการปฏิรูปการเมืองนะครับเช่นเดียวกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐทั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะฮะแล้วคุณสมพงษ์ก็ยังอภิปรายต่อว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่มีความเชื่อมั่นในนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมีความล้มเหลวนะครับในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจนเกิดสโลแกนรวยกระจุกจนกระจายเพราะทุ่มเทงบประมาณแบบไม่เหมาะสมจนเกิดสภาวะขาดดุล นะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าผู้ป่วยแห่งเอเชียพร้อมกับฝากรัฐบาลนะครับเร่งแก้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ปัจจุบันสูงกว่าปกติแล้วก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินอย่างเป็นระบบนะฮะมากกว่านี้นะครับเราบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่มีศักยภาพเพียงพอในการทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนะฮะโกหกประชาชนและนานาชาติว่าจะนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่ว่าขณะนี้เป็นประชาธิปไตยแบบจอมปลอมนโยบายที่ออกมายังขาดความเหมาะสมขาดความตั้งใจในการปฏิบัติอีกด้วยถ้าเกิดวันนี้เนี่ยใครมีโอกาสได้ฟังคุณสมพงษ์เนี่ยนะฮะคุณสมพงษ์ในวัยเกือบ80ปีแล้วนะครับยังมีการอภิปรายพูดจาได้อย่างช้าๆนะผมว่าและก็จังหวะจากคนยังเข้าใจมากกว่านายกรัฐมนตรีพูดซะอีกนะฮะนะแต่อันเนี้ยจับเลี้ยงต้องเลี้ยงครึ่งแก้วแล้วพี่ถ้าผมบอกว่าแกจะรักแบบที่แกรักที่ UN ซึ่งก็จริงด้วยนะเดี๋ยวไปฟังลีลาของคุณสมพงษ์กับบอนิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ
ความไม่เชื่อมั่นภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้กับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมหน้าเดิมๆจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศการที่รัฐบาลชุดใหม่ยืนยันจะใช้บุคลากรคนเดียวการใช้มาตรการเดิมๆนี้ที่ล้มเหลวมาแล้วใน5ปีที่ผ่านมามีแต่จะนำประเทศไปสู่หายนะมืดมนและเป็นอันตรายที่สุดต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยและประเทศไทยอีกท่านหนึ่งที่โอ้โหอภิปรายได้อย่างร้อนแรงนะฮะก็คือทางคุณวันนอนะฮะนะฮะจัดหนักมากฮะโดยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัททานะหัวหน้าพรรคประชาชาติก็อภิปรายนะในประเด็นนายกอ้างว่าจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยกล่าวว่าไม่เชื่อว่าคนที่ผ่านการทำปฏิวัติยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับจะรักษาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยได้โดยเฉพาะนะครับในการปฏิวัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นั้นพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดว่าถ้างั้นผมยึดอำนาจนะฮะและแต่อาจารย์วันนอบอกว่าสิ่งที่ผมติดใจมากที่สุดคือประโยคสุดท้ายนะครับณวันนั้นนะครับก็คือผมเตรียมการเรื่องนี้มากว่า3ปีนั่นหมายความว่าอย่างไรเพราะนับย้อนกลับไปคือการเตรียมการไว้ตั้งแต่ปี2555ซึ่งยังไม่มีรัฐบาลด้วยซ้ำแปลว่ามีการคิดกันเอาไว้แล้วหรือไม่ผมไม่อยากไปคิดว่ามีการเตรียมการไว้เพื่อนำทำให้บ้านเมืองนั้นมีปัญหาเพื่อนำไปสู่การยึดอำนาจหรือไม่ดังนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าคนที่ไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยนั้นจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยพีคมากเลยฮะนี่ขนาดเราอ่านเองเดี๋ยวเราก็รอฟังลีลาเลยนะลีลาของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัททาท่านนายกบอกว่าจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่านประธานครับคำว่ายึดมั่นต้องเป็นคนที่มีความศรัทธานะครับถ้าท่านประธานเขียนไว้ให้พวกผมฟังผมก็จะเชื่อเพราะว่าท่านไม่เคยปฏิวัติไม่เคยทำรัฐประหารแต่คนที่เคยทำปฏิวัติซ้ำซากครับอย่างน้อยก็2ครั้งแล้วจะบอกว่ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรครับนี่แค่ส่วนนึงอันนี้เป็นคำถามจัดว่าเด่นที่ตอบได้ยากนะแต่หลายท่านก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่ไม่มีใครทราบมาก่อนนะฮะไอ้ทุบโต๊ะยึดอำนาจเนี่ยเราเห็นนักการเมืองหลายท่านที่อยู่ในเหตุการณ์พูดแต่เรื่องไอ้กรอบเวลาที่บอกว่าเตรียมการมานานเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่นะฮะที่ออกมาแล้วก็วันนี้ท่านนายกเองผมไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ดูต่อเนื่องตลอดว่าออกมาปฏิเสธหรือไม่อย่างไรนะครับต่อประเด็นนี้นะครับนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะมีอาจารย์เปียบุตรแสงกนกคุณนะครับก็ดูจะเป็นอนาคตใหม่ไฮไลท์ของวันนะครับก็อาจารย์เปียบุตรแสงกนกคุณนะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ยังไงฮะเลขาธิการพักไม่ใช่เหรอฮะกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลมีลักษณะเลื่อนลอยโลเลแล้วก็หลอกลวงนะครับเพราะขาดการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงไร้วิธีการปฏิบัติรวมถึงนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้อาทิค่าแรงขั้นต่ำ400บาทไม่กำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภานะครับทั้งนี้นะครับตนขอทำนายว่ารัฐบาลจะไม่สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติใช้ได้จริงเพราะรัฐบาลปัจจุบันมีส่วนผสมจากหลายพรรคการเมืองหรือเรียกว่าสหพรรคนะครับจารย์เบียบทยังอภิปรายต่อนะครับว่าการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีที่อยู่ให้กับการทำรัฐประหารและไม่มีที่อยู่ให้กับกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งครับดังนั้นนะครับหากครม.ชุดนี้ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปในการเสริมสร้างการปกครองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกและต้องทบทวนประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ออกมาตามมาตรา44ซึ่งคำสั่งออกมาจำนวนมากและกระทบทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองนะครับต้องมีกระบวนการปรองดองเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ประเทศเดินหน้าและต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา279ว่าด้วยการรับรองประกาศนะครับหรือคำสั่งของคสช.ให้ชอบด้วยกฎหมายนะครับทั้งนี้ตนเชื่อว่าหากแก้ไขได้นะครับจะทำให้ประเทศคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนขณะที่ความขัดแย้งในประเทศนั้นจะลดลงเราจะได้กองทัพที่มีมืออาชีพได้
ศาลที่กลับมาสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะอาจารย์ปิยบุตรนะครับยังกล่าวต่อว่าส่วนความรักชาติเนี่ยขออย่ามองว่าพรรคการเมืองนักการเมืองและประชาชนที่เห็นไม่ตรงกับท่านเป็นคนไม่รักชาติครับเพราะรักมากจึงต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้สิ่งที่ดีนั้นเกิดขึ้นครม.เนี่ยเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของชาติและองค์ประกอบหนึ่งของการใช้อำนาจบริหารดังนั้นอย่าตั้งนะครับข้อหาเรื่องชังชาติต่อกันไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะเดินต่อไปไม่ได้นะครับนอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดความเป็นประชาธิปไตยทั้งเรื่องของที่มาและเนื้อหาจึงต้องร่างใหม่ทั้งฉบับและต้องทำอย่างจริงจังไม่เลื่อนลอยเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกับดักนะฮะที่พร้อมจะระเบิดหากอยากให้บ้านเมืองเดินไปได้ต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตนอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันนะครับเชิญวิญญาณรัฐธรรมนูญฉบับปี2540กลับมาครับหยุดการแก้แค้นเอาคืนเหมือนรัฐธรรมนูญ3ฉบับที่ผ่านมานะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลต้องแสดงความจริงใจต่อนโยบายเร่งด่วนนะฮะว่าด้วยการศึกษาแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทำไม่ใช่เฉพาะแค่การสนับสนุนให้มีการศึกษาเรื่องของการแก้ไขเท่านั้นหรือว่าเขียนเพื่อเอาใจหลายพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะฮะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยุติปัญหาพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่เคยมีความคิดล้มล้างอะไรแต่ว่าต้องการให้ประเทศกลับสู่ระบบปกติที่เป็นนิติรัฐและประชาธิปไตยเราไม่ได้คิดตั้งตนเป็นศัตรูกับกองทัพแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องการให้รัฐบาลพลเรือนไปอยู่ภายใต้กองทัพนะฮะเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับศาลใดแต่ต้องการความยุติธรรมเท่านั้นทางอนาคตใหม่พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและทุกองค์กรเพื่อนำประชาธิปไตยกลับมาและร่วมกันเดินหน้าแสวงหาอนาคตร่วมกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณปิยบุตรแสงกนกคุณนะฮะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ครับการปกป้องและเชื่อชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดมิใช่การนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีข้อหาที่เรามักเรียกกันในภาษาสื่อกันว่าล้มเจ้ามิใช่การเปิดโอกาสให้กองทัพเข้ามารัฐประหารยึดอำนาจโดยใช้ข้ออ้างเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดคือการสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงครับมีแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรประสบการณ์จากหลากหลายประเทศที่สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรและทรงพระเกียรติยศล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นครับดังนั้นผมขออนุญาตฝากท่านประธานเรียนไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยว่าพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าวิธีการปกป้องนั้นจะต้องไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะนี่ถือว่าน่าจะเป็นแบบครั้งแรกเลยนะที่มีการเผชิญหน้ากันจริงๆระหว่างคนของอนาคตใหม่กับรัฐบาลนี้นะฮะเสียดายว่าไม่เป็นคุณธนาธรด้วยอีกคนนึงนะคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมนี้คุณหญิงหน่อยไม่ได้อยู่นะคุณเฉลิมไม่ได้เข้าเสียดายคุณจตุรนคุณธวุฒิโอ้โหนะคุณจตุพรอีกโอ้โหเสียดายมากเลยนะมันจะขนาดไหนที่ดูแล้วกันนั่นสิฮะไม่เสียดายหมอวรงค์เขาว่าไม่ฮะอ๋อแหละให้เขาเคลื่อนไหวนอกสภาแบบนี้ดีกว่าให้เขาเที่ยวไปแจ้งว่าคนอื่นต้องพบแพทย์ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะฮะจนวันหนึ่งแกต้องไปเองอะฮะนะฮะที่จริงอันนี้ก็คือเป็นแค่ช่วงเบรกแรกนะฮะเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าเนี่ยเรามาว่ากันต่อนะวันนี้ก็มีหลายประเด็นนะฮะที่สภาก็ยังมีหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าก็มาติดตามกันต่อนะฮะหลังจากถูกฝ่ายค้านถล่มไปครึ่งวันพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวนะฮะลุกขึ้นตอบโต้นะฮะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ก็มีพูดเร็วบ้างไม่ชัดบ้างพร้อมกับขู่รัฐบาลก่อนมีคดีค้างนับพันคดีให้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะฮะสักครู่กับมาติดตามครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Tonight Thailand นะครับเราอยู่ที่บรรยากาศเรื่องของการประชุมรัฐสภานะครับในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราได้เห็นลีลานะฮะเรื่องของการอภิปรายนะฮะการอ่านคำแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์ไปแล้วแต่ก็จะเป็นเฉพาะตัวนายกครับนี่เดี๋ยวเบรกนี้มาคุยเรื่องคนอื่นด้วยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็เบรกที่แล้วนอกจากตัวนายกเองมีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะแล้วก็มีทางอาจารย์วันนอใช่แต่หมายความว่าโฟกัสจะไปอยู่ที่การอภิปรายที่ตัวนายกครับน
ะครับนี่เบรกนี้เรามาดูคนอื่นๆโดยรอบด้วยครับนะฮะมีหมอชนน่านหมอชนน่านนะครับหมอชนน่านนะครับสสน่านนะครับพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายนะครับว่านโยบายบางเรื่องไม่มีความชัดเจนไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและไม่มีเป้าหมายของการจัดทํานโยบายนะครับจึงอยากให้รัฐบาลนำแผนในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆมาเพื่อชี้แจงให้มีความชัดเจนพร้อมยังเปรียบประเทศเหมือนรถยนต์คันใหญ่ต้องใช้คนขับถึง35ตำแหน่งพร้อมกับกัปตันนะครับและรถไม่เคยซ่อมบำรุงสภาพเครื่องยนต์4เครื่องทางเศรษฐกิจเสียหายไปแล้ว3การบริโภคภายในประเทศการส่งออกและการลงทุนเจ๊งหมดเหลือเพียงแต่งบประมาณแผ่นดินนะครับดังนั้นการขับรถเพื่อเข้าสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยคนขับจึงต้องมีความรู้ความสามารถนะครับหัวหน้าคนขับก็ต้องยิ่งกว่านะครับทั้งขับทั้งซ่อมด้วยนะครับเอแต่ว่าคุณหมออาจจะเปรียบเปรยผิดนะจริงเราเนื้อก็เป็นคนขับอาจจะเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็ได้เพราะว่าเรียกเทจะเอากระป๋องตบแล้วอยู่ทุกวันนะฮะหมอชนน่านก็อภิปรายต่อนะครับว่าพบการกระทำที่ละเลยต่อมาตรฐานจริยธรรมนะครับคือการแต่งตั้งบุคคลที่อาจจะขัดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งนะครับคือนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีคดีที่เกี่ยวกับการปล่อยกู้เงินของธนาคารกรุงไทยในเครือกฤษฎามหานครนะครับที่พบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีหลายคนเนี่ยนะครับติดคุกยกเว้นนายอุตมะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการให้การเท็จต่อศาลหรือไม่นะครับทำให้เชื่อว่าทั้งนโยบายที่ไม่ชัดเจนและพฤติกรรมผู้นำที่มีปัญหาจะทำให้ประเทศไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดและประชาชนไม่มีความสุขโอ้โหเท่านั้นแหละฮะเก้าอี้คุณอุตมะสั่นทันทีนะฮะต้องขนาดต้องลุกเลยต้องลุกเลยฮะอุตมะลุกออกนะว่าลุกโต้ฮะลุกตอบโต้ปัดโต้มาปัดโต้แต่ดูวิธีการตอบโต้ฮะนะคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลุกขึ้นชี้แจงนะครับหลังถูกนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายพาดพิงนะครับคดีทุจริตการปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยคุณอุตมะบอกว่าคดีเนี้ยถูกดำเนินคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับและตนก็ไม่มีความผิดตามที่ถูกพาดพิงแต่ก็พบว่าถูกนำเรื่องนี้มาพูดในสภาและใช้ข้อมูลบิดเบือนทำให้สังคมนั้นเกิดความเข้าใจผิดจนกระทั่งมองว่าขาดคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่นะโดยระบุตอนหนึ่งนะครับบอกว่าหากคนไม่ผิดตั้งแต่เดิมจะให้ผิดได้อย่างไรและในฐานะนักการเมืองและก็เป็นบุคคลสาธารณะก็ยินดีครับที่จะให้มีการตรวจสอบพร้อมที่จะขออธิบายเรื่องนี้ในรายละเอียดในการต่อไปนะฮะพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ราคาสภาแต่บอกว่านึกพอใจอยากจะไปแจ้งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเอาไว้พูดทีหลังจริงๆถ้าท่านขออภัยนะฉลาดจริงนะฮะมีข้อมูลชัดเจนเนี่ยวันนี้ท่านพูดก็จบเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะถูกขยายความไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะทำให้คุณอุตมะนั้นถูกเพ่งเล็งแล้วก็ถูกโจมตีมากที่จะเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะชี้แจงได้เลยหรือเปล่าใช่ฮะแต่ผมถามเรื่องของอาจารย์วิโรจน์พี่อาจารย์วิโรจน์สามารถก็ต้องชี้แจงได้ยกเว้นว่าต้องไปถามคนอื่นก่อนว่าจะให้ตอบยังไงทีนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาไปดูลีลาทั้งทางคุณหมอชนน่านสีแก้วนะฮะสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางคุณอุตมะสาวนายนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับบันทึกไว้สภาแห่งนี้เนี่ยว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรถ้ามีวัตถุประสงค์อะไรทำไมพรรคพวกท่าน5คนลงชื่อด้วยกันอนุมัติด้วยกันติดคุกไป3ท่านรอดท่านชัยนรงค์รอดท่านต้องชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ผมให้โอกาสท่านครับเพราะว่าเราก็ต้องการรัฐมนตรีที่มีความสง่างามเสียใจก็คือว่าความรับผิดชอบต่อการกระทําที่เกิดขึ้นท่านก็นิดนึงให้ผมพูดนิดนึงอย่างที่เรียนกติกาไว้แล้วว่าท่านเป็นคนกําหนดเองนะเวลา30นาทีซึ่งถ้าท่านพูดต่อไปผมไม่ทราบว่าท่านจะพูดอีกกี่คน1นาทีครับผมขอ1นาทีสุดเลยครับโอเคครับท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมต้องการสรุปสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและความไม่เหมาะสมของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีความชัดเจนมากกล่าวได้นะครับว่าท่านเองเนี่ยให้การเท็จกับศาลก็ยังได้เลยในถ้อยคำสำนวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราสู้กันมาหลายเวทีครับไม่ว่าจะข้างนอกข้างในข้างในท่านชี้แจงครับท่านตอบให้ได้ว่าทำไมท่านรอดและคนอื่นติดคุกออกจากคุกมาถึงแก่ชีวิตละทิ้งเพื่อนขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับไม่มีใครยอมรับได้วิกฤตศรัทธาความน่าเชื่อถือทั้งหลายทั้งปวงอันนี้แหละครับจะเป็นเหตุให้นโยบายที่ท่านแถลงมา
ยิ่งคุมเครือยิ่งไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยล้มเหลวไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนโดยรวมไม่มีความผาสุกครับซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการทางการเมืองเนี่ยนะครับมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคม2558ครับมีผู้ที่ต้องโทษ25รายนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็น่าเศร้าใจครับที่มีขบวนการของบุคคลที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับให้ผู้คนในสังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดโดยมีความพยายามหลายครั้งนะครับที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาบิดเบือนให้ผมเกิดความเสียหายและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความไม่ชัดเจนคลาดเคลื่อนแคลงว่าผมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับผมกราบเรียนว่าในฐานะนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะผมยินดีครับที่จะให้มีการตรวจสอบแต่ถ้าคนมันไม่ผิดมาแต่เดิมนะครับแล้ววันนี้จะมาหาเหตุบอกว่าผิดเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรครับนะฮะครับก็ปากก็บอกว่าคนอื่นบิดเบือนแต่ความเป็นจริงยังไงตัวเองก็ไม่เคยพูดมาได้สักทีนึงนะแปลกบีเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็รอลายเซ็นคุณอุตมะบนธนบัตรนะฮะจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหรอฮะเก็บไว้ฮะเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดฮะนี่ใช่ไหมเลยผมเพื่อไปทำธุรกรรมอะไรไม่ผิดอย่างเงี้ยผมพกใส่กระเป๋าไว้เลยอุ่นใจอุ่นใจทำอะไรเดี๋ยวเขากันไปเป็นเอาไปพับเสร็จแล้วเลี่ยมไว้เลยพี่แขวนคอเลยกับพาร์ทโดเรมอนพี่อะอยู่ด้วยกันเลยจัดว่าเด็ดนะฮะต้องรอนะฮะธนบัตรที่มีลายเซ็นรัฐมนตรีคลังนะใช่นะฮะอันนี้คือการอภิปรายในลักษณะเป็นช่วงเช้าออกมาค่อนบ่ายแต่ว่าช่วงพอบ่ายปั๊บเนี่ยเราเริ่มร้อนแรงโดยที่ส.ส.ฝ่ายค้านนะครับก็อภิปรายถึงผลงานนะฮะที่ผ่านมาและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งนะครับมาจากความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลอันนี้ร้อนไปถึงตัวพลเอกประยุทธ์เองนะฮะก็ลุกขึ้นชี้แจงนะครับหลังถูกพาดพิงด้วยท่าทีขึงขังนะฮะโดยยืนยันว่าไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ทำงานแก้ไขมาตลอดและพบว่าปัญหาในตอนนี้ประชาชนและเกษตรกรเนี่ยที่ต้องเผชิญก็คือปัญหาขาดแคลนน้ำนะซึ่งรัฐบาลได้เร่งแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ประสานนะฮะต้นน้ำนะครับไปทางประเทศจีนลาวให้ปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนผ่านแม่น้ำโขงซึ่งขณะนี้ก็ได้ปล่อยน้ำนะครับเกินอัตราที่กำหนดไว้แล้วปัญหาต่อไปนะฮะจะทำให้เกิดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาแต่หากปล่อยไว้หมดทุกคนจะรับร่วมกันรับผิดชอบนะฮะเพราะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำฝนหลวงไปแล้วกว่า 5,000 เที่ยวบินและกำลังเร่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้แล้วทางนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณนะครับของรัฐบาลนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากภาษีประชาชนและการวางวงเงินกู้เพื่อการลงทุนจำนวน2ล้านล้านครับโดยรัฐบาลจะนำมาใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมไม่ใช่แค่กู้ไว้แล้วจะนำมาใช้อย่างเดียวแต่ประเด็นนี้ทำมาทุกรัฐบาลพร้อมย้ำนะครับว่าหลังจากที่เข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลมีผลงานเกิดเป็นรูปธรรมทั้งเส้นทางคมนาคมรถไฟและรถไฟฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังว่ามีนักลงทุนต่างประเทศนะครับเตรียมการนะครับในการย้ายการผลิตมาที่ประเทศไทยจริงๆนะฮะมันมีข้อความต่อจากนี้คือท่านถามว่าทำไมรัฐบาลผู้ง่ายคือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละนะฮะทำไมถึงไม่ทำก็เลยบอกว่า1ไอ้โครงการเงินกู้ไฟเงินกู้2ล้านล้านมันไม่ผ่านกับ2ท่านทำรัฐประหารเขาน่ะอย่าแกล้งลืมดิใช่แม่นะแล้วถามว่ากู้มาแล้วจะใช้ไม่ใช้ดูที่ความเหมาะสมคุณกู้ไว้จ่ายดอกเบี้ยแหละฮะกู้มาถือไว้เฉยๆจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆทำไม่ทำท่านจะตัดสินใจเอาเองนี่ฉลาดแล้วล่ะฮะอันนี้ผมงงมากเลยด้วยคำอธิบายอันนี้นะครับเรื่องการลงทุนอะไรพวกนี้ต้องมาปรึกษาอาจารย์วิโรจน์นะแหมนี่ฉุนนะฮะทีนี้ก็มีอีกอันนี้ไฮไลท์สำหรับผมนะนายกก็มีการชี้แจงถึงประเด็นหนี้สินครัวเรือนนะครับแล้วก็ระบุว่าสาเหตุเกิดจากการใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวว่ามีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากหรือการประหยัดมันคนละเรื่องกันจึงมองว่าปัญหานี้เนี่ยควรแก้ปัญหาที่การสร้างรายได้ในแต่ละครัวเรือน
ไม่ใช่ทางออกด้วยการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมนะไอ้เรื่องสอนคนอื่นนี่เก่งนะฮะเก่งมากเลยนี่แปลกมากเลยนะฮะแล้ววิสัยทัศน์แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะไม่เคยทำเราผิดหวังจริงๆไม่เคยฮะไม่เคยมีดาวไม่เคยมีดาวไม่ประเด็นคือตรรกะมันไม่ไปด้วยกันก็เอาจับแพ้ชนแกะไปเรื่อยแหละนะฮะถูกฮะว่าจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องสร้างรายได้ถามว่าคุณมีปัญญาสร้างรายได้หรือเปล่าครับ5ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่สร้างรายได้ให้เขาแล้วคุณก็ไปเอาเงินเนี่ยมาจ่ายบัตรแจกจ่ายเข้าไปในบัตรคนจนเนี่ยครับก็กู้มาหรือเปล่าจนทำให้กู้เกินเพดานไปเท่าไหร่แล้วถูกไหมก็คือคุณพูดในพูดง่ายก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองด่าหน้าตาเฉยเลยอ่ะสนุกมากยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวขอผมขึ้นต่อก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดต่อนะครับส่วนกรณีบัตรประชารัฐสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับมีทั้งเดิมเนี่ยนะครับมีเพียง1ธนาคารนะครับตอนนี้ก็มีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งสนใจที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับแม้นายกแย่ลมเสียนะครับตอนนี้กำลังยิ้มอยู่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะรายละเอียดที่เตรียมมามีเป็นจำนวนมากครับพูดตามเอกสารที่เตรียมมาคืนนี้ก็ไม่จบพร้อมชี้แจงว่าส่วนตัวสามารถชี้แจงให้เกิดสาระได้แต่หากพูดเก่งแล้วไม่มีสาระก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนะครับความหมายของคำว่าพูดเก่งเนี่ยก็คือพูดแล้วคนรู้เรื่องและคนเข้าใจถูกไหมฮะความหมายของเก่งก็คือมันมีสาระอยู่ด้วยไอ้ประเภทว่าเก่งแล้วก็ไปหาเขาว่าไม่มีสาระเนี่ยอันนั้นอีกคนหนึ่งซึ่งออกไปแล้วนะ แต่ว่าท่านอ่ะประเด็นคือมีสาระหรือเปล่าแม้ว่าจะพูดไม่รู้เรื่องก็ตามก็ไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวมีพีคอีกนิดนึงก่อนจะมีเสียงนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดในที่ประชุมรัฐสภานะครับว่าตอนนี้มีคดีคงค้างกว่า 1,000 คดีโดยไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใครแต่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมตัวไว้ขู่ฮะโอ้คุณพูดในฐานะอะไรเนี่ยนายกพูดในฐานะนายกฮะเตรียมหัวหน้าคสช.ตอนแรกตอนนี้ยังงงอยู่ว่าใส่หมวกอะไรอยู่นะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจจันพิษด้วยวิธีคิดเรื่องนี้ว่า1ธนาคาร2ธนาคารแกมีพูดในรายละเอียดด้วยว่าถ้ามีใครขายกล้วยแขกถ้าเขามีเครื่อง EDC ก็สามารถไปใช้ได้ประเด็นคือครับพ่อค้าแม่ขายธรรมดาเขาเข้าไม่ถึงไงครับทั้งนั้นที่เราก็อธิบายแล้วว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องไปถึงขั้นกับการที่เขาจะต้องมีเครื่องรูดถูกไหมฮะคุณสามารถทำเป็นแอปสำหรับอีคอมเมิร์ซได้ไม่ยากครับถูกไหมฮะเป็นบาร์โค้ดแล้วคุณก็สามารถเดินไปเนี่ยประเทศจีนเขาก็ทำกันนะฮะคือท่านเองก็อธิบายเหมือนว่าแบบได้แก้ปัญหาแล้วว่าทั้งที่มันไม่ได้แก้นะฮะแล้วเม็ดเงินที่วิ่งเข้าไปในบรรดาร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ยซึ่งถูกซัพพลายของโดยบรรดากลุ่มทุนที่เป็นพรรคพวกกันอยู่มีเท่าไหร่เนี่ย นะฮะเอาตัวเลขตรงนั้นมาอธิบายดีกว่าถ้าท่านบอกได้ว่าคนใช้เงินทั่วไปใช่ไหมเงินพวกนี้มันกระจายไปสู่คนทั่วไปในสัดส่วนที่มากกว่าไปร้านธงฟ้าผมยกนิ้วให้เลยแต่ไม่ใช่การอธิบายแบบนี้แล้วตบท้ายด้วยการขู่นะฮะอันนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ฮะครับนะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศในช่วงนั้นหน่อยนะฮะผมอยากเห็นว่าในแผนงบแผนนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกอ่านเมื่อเช้านี้ผมใช้เวลาในการเปิดอ่านด้วยความรอบคอบด้วยความเป็นธรรมผมอยากจะเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งหวังว่าในภาวะอย่างนี้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนี้เนี่ยเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะกระตุ้นการทำมาหากินเราจะกระตุ้นเงินในกระเป๋าประชาชนอย่างไรแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำในขณะนี้รัฐบาลอาจจะมีความภาคภูมิใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลไงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับท่านประธานทุกครั้งที่ท่านเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าชาวบ้านครับมันวิ่งไปที่นายทุนเจ้าสัวเจ้าของสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งนั้นถามว่าในร้านธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการประชารัฐของท่านเนี่ยทุกครั้งที่เงิน300บาทใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านก็จะใส่เข้าไปอีกผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ขัดขวางผมยินดีที่จะให้ท่านทำแต่วิธีของท่านเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดเพราะคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ชาวบ้านคนที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือบริษัทห้างร้านเจ้าสัวนายทุนผู้ขาดซึ่งเป็นคน 1% ของจำนวนประชากรที่ถือสินทรัพย์รวมของประเทศมากที่สุดในขณะนี้300บาทวันนี้ท่านจดทะเบียนคนจน14ล้านคนเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับท่านประธานครับเอา300คูณ14ล้าน 4,200 ล้าน12เดือนก็คือ 5,400 ล้านทุกครั้งที่รูดปื๊ดเงินมันก็วิ่งไปที่นายทุนมันก็วิ่งไปที่พ่อค้า
ถามว่าในร้านธงฟ้าราคาประหยัดมันมีสินค้าโอท็อปมันมีสินค้าเกษตรมันมีสินค้าจากชาวบ้านสักกี่อย่างครับท่านประธานครับเพราะผมเป็นมนุษย์นะฮะนั้นท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านผมพูดแล้วทำไปด้วยนะครับเรื่องแรกเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภัยแล้งเราทำมาโดยตลอดถ้าท่านติดตามดูว่าการพัฒนาในเรื่องสสทชของเราเป็นอย่างไรการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกกิจกรรมน้ำน้ำคือไม่ใช่น้ำอย่างเดียวน้ำหนึ่งเพื่อการอุปโภคบริโภคปาอุปโภคบริโภค2คือน้ำเพื่อการเกษตร3คือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและ4คือน้ำที่รักษาระบบนิเวศน้ำทะเลไม่ให้เข้ามาได้ฟังนะครับวันนี้ดำเนินการทั้งหมดนะอันนี้มีเอกสารชัดเจนนะถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวมาขอศึกษาดูได้นะครับเพราะเป็นรายละเอียดนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติพูดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เรามีพรบทรัพยากรน้ำมีแผนแม่บทมีองค์กรกลางมีนวัตกรรมเทคโนโลยียกระดับทุกอย่างน้ำประปาลุ่มน้ำปัญหาเราวันนี้ก็คือน้ำมันไม่เพียงพอฝนมันไม่ตกฝนมันตกใต้เขื่อนเก็บน้ำได้น้อยการเกษตรทำเกินที่สามารถส่งน้ำให้ได้นอกนั้นก็มีปัญหาในพื้นที่ที่ทำนาน้ำฝนเมื่อฝนไม่ตกมันมีปัญหาแน่นอนแต่รัฐบาลจะต้องแก้ไขโดยการพัฒนาเพิ่มเติมแหล่งน้ำต่อไปทำระบบแหล่งน้ำต่อไปเอาน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ได้อย่างไรเอาน้ำในแม่น้ำทางด้านพม่ามาได้อย่างไรเพราะเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศนะครับมันไม่ได้ง่ายนักหรอกนะครับในการที่จะทำทุกอย่างวันนี้ระดับน้ำในแม่โขงก็เพิ่มขึ้นโดยการที่ผมให้ไปติดต่อกับประเทศจีนประเทศลาวในการที่จะปล่อยน้ำผ่านเขื่อนออกมาก็ระดับน้ำเริ่มจะสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะจีนก็ตอบมาว่าในประเทศจีนก็แรงน้ำเช่นเดียวกันนั่นคือปัญหาของโลกของเราเพราะฉะนั้นท่านตีติงอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่สร้างสรรค์เลยเนี่ยมันไม่ได้ท่านบอกว่าต้องหาน้ำให้ได้หาน้ำให้พอบางพื้นที่มันสูงเกินไปมันส่งน้ำไปไม่ถึงนั่นคือใช้น้ำฝนตรงไหนที่มีระบบชลประทานก็ต้องใส่น้ำจากเขื่อนถ้าน้ำน้อยมันก็มีน้ำส่งไม่ได้วันนี้ส่งจนเกินขนาดไปแล้วเพราะว่าประชาชนเรียกร้องก็ส่งไปจนต่ำค่ามาตรฐานปัญหาต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือน้ำอุโภคน้ำประปาจะไม่มีนี่แหละคือปัญหาของผมสั้นๆนะศูนย์บริการนั้นเฉพาะกิจบริการฝนหลวงบินไปทั้งหมด 5,000 กว่าชั่วโมงแล้วในเวลานี้ 3,000 กว่าเที่ยว 5,000 กว่าชั่วโมงนะใช้สารเคมีไป5ตัน 5,000 ตันตรงไหนที่มีเมฆก็ทำมันก็ตกลงมาตรงไหนไม่มีเมฆอย่าให้ไปบินเลยนะครับสิ้นเปลืองนะแต่เราก็พยายามจะปล่อยน้ำที่มีอยู่ถ้าน้ำเข้ามาก็ปล่อยอีกแต่ท้ายสุดถ้าปล่อยจนหมดปัญหาเรื่องน้ำประปาท่านก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันผมไม่รู้จะน้ำจากไหนให้เหมือนกันนะเรื่องน้ำผมพูดสั้นๆเรื่องต่อไปเดี๋ยวเสียงดังไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้พูดนานแล้วไงดาราผมก็เป็นตัวตนของผมเหมือนกันนะครับบอยผมสุภาพเรียบร้อยนี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ยต่อไปเรื่องการทำงานต่างก็ตามท่านบอกว่าท่านต้องการงบประมาณงบประมาณมาจากไหนงบประมาณมาจากไหนครับงบประมาณประเทศมาจากไหนมาจากไหนตอบผมสักทีดิมาจากภาษีสองมาจากไหนมาจากเงินกู้แล้วรายได้ที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ย2 ล้านล้านเราจะไปตั้งงบประมาณขาดดุลไว้เพราะเราเผื่อตัวเลขตัวนั้นไว้เพื่อจะกู้ก็ได้ไม่กู้ก็ได้จำเป็นก็กู้ถ้าจำเป็นต้องมากู้เพื่อการลงทุนเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดที่ผ่านมากี่รัฐบาลแล้วตัวเลขก็2 ล้านล้านนี่แหละครับรัฐบาลใครก็ไม่รู้แต่ทำไมไม่เกิดถนนหนทางรถไฟฟ้าอย่างที่ผมทำวันนี้ทำไมไม่เกิด EEC มันหายไปไหนตอบถามผมให้ได้นะงบประมาณใกล้เคียงกันแล้วครับ2 ล้านล้านเนี่ยอะไรฮะงงนะฮะทำมาสุดยอดมากครับครับผมถามคำถามเดียว5 ปีทำมาทำไมยังขแรงน้ำอยู่ครับแล้วทำไมเราต้องรับผิดชอบร่วมกับท่านถ้าไม่มีน้ำประปาครับก็ท่านบริหารไม่ได้เรื่องว่าเราไม่ได้เลือกท่านมาด้วยนะก่อนนั้นห้าปีเนี่ยใช่นะฮะอันนี้แหละสำคัญนี่ก็เป็นตรรกะที่น่าสนใจนะฮะก็คือบอกว่าทำแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดผลแต่ถ้ามันมีผลกระทบพวกท่านไปรับผิดชอบเอาเองนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลที่แล้วถนนหนทาง EC อะไรอย่างเงี้ยใช้งบประมาณเท่ากันทำไมไม่เกิดนะก็ท่านรัฐประหารเนี่ยนะฮะนี่คือคำตอบนะแล้วขอโทษนะถนนหนทางและ EC ของท่านเกิดยังฮะของท่านน่ะเห็นเป็นรูปธรรมหรือยังนะฮะแล้วก็แต่ผมชอบ
คุณหมอชนน่านแล้วก็คุณจิรายุนะแกคิดว่าแกดูตลกอยู่แกใจกำลังดูโชว์อะไรสักอย่างนึงอยู่นะนั่งยิ้มนั่งหัวเราะแต่ว่าก็มีคนกังวลเยอะนะครับวันนี้ว่าจะเห็นเรื่อยๆใช่ไหมครับว่าพอพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเริ่มสูงสุดแล้วเริ่มไต่มาต้องบ่ายเนี่ยอาการจะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ตกเนี่ยฟังแล้วกลัวจะแรงขึ้นไปอีกครับเหมือนหนังต่างประเทศประเภทแบบผีออกมาแหละฮะผมไม่รู้ฮะหรือว่าเป็นนุ่นหมาป่าเออผมกลัวเดี๋ยวยิ่งดึกยิ่งคลั่งเลยกลัวมากแต่เท่าที่ผมทราบเห็นก็บอกว่าตอนที่ท่านสสเอลวิสอภิปรายอยู่ท่านลุกไปแล้วไม่ทราบว่าลุกไปพักหรือว่ากลับเลยอันนี้เราไม่ทราบใจว่านะฮะเพราะว่าท่านจัดหนักมากเลยครับ โอ้โหนะคนนั้นใครฮะทศเอเวนที่ผมแบบเออนั่นผมไปหาชื่อประทับใจลีลามากเมื่อกี้ผมพยายามกูเข้าหาแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยบรรดาสื่อวัยรุ่นทั้งหลายพวกสแตนดาร์ดแมตเตอร์อะไรคงลงกันกระหน่ำนะครับนี่น่าจะเป็นไอดอลคนใหม่ครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะตามข่าวเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการทำท่าทางคล้ายๆกับการประชดนะฮะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรซึ่งเป็นส.ส.อนาคตใหม่ที่ได้ประท้วงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้กล่าวถ้อยคำกับประธานรัฐสภานะฮะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ตอบว่าขอบคุณและขอโทษนะฮะเพราะว่าอาจจะเคยชินไปหน่อยแต่ก็ให้เกียรติประธานรัฐสภาอยู่แล้วนะฮะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็แกล้งนะครับทำไปหันไปคุยกับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแล้วก็ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้กับสมาชิกรัฐสภาพร้อมกล่าวต่อไปว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชินกับตนแต่อยากถามว่างบประมาณ2ล้านล้านก่อนหน้านี้ทำอะไรไปแล้วบ้างกู้แล้วเกิดรายได้หรือไม่นะฮะวันนี้ไม่อยากก้าวล่วงใครเพราะมันคดีค้างอยู่กว่าพันคดีเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันนะฮะเรื่องอะไรไม่รู้นะครับส่วนปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยได้เตรียมไว้หลายเรื่องรวมถึงเตรียมพูดคุยกับต่างประเทศแม้ตนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะก็ตามที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เวลาพูดคุยกันเนี่ยก็มีล่ามในห้องประชุมนะฮะมีล่ามถึง15คนแต่ดีกว่าคนที่เก่งแล้วพูดไม่มีสาระไม่เกิดประโยชน์นะฮะอย่างไรก็ตามที่พูดมาเนี่ยไม่ได้โมโหใครเลยเพียงแต่อยากจะให้เข้าใจว่าเราคิดนโยบายอย่างละเอียดวันนี้นะครับเอาเอกสารมาท่วมตัวเนี่ยจนจะหาไม่เจออยู่แล้วนะฮะนะจริงๆท่านนายกเนี่ยอธิบายอย่างเดียวนะว่าท่านไปต่างประเทศมากี่รอบนะก่อให้เกิดมูลค่าการค้าขายเท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าออกมานะฮะแล้วมาซัดในสภาเลยว่าใครบอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษเลยไม่ได้พูดไม่ได้แต่ผลงานดีแต่เอามาเอาหลักฐานมาดูไม่ดีเนี่ยนะฮะเจรจาการค้าต่างประเทศไม่ได้คุณเอาหลักฐานมาเลยนะสินะฮะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์นะบอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าส่วนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะฮะต้องยอมรับปัญหานี้มันมีมายาวนานไม่เหมือนกับต่างประเทศหลักการใช้กันไม่ได้จะใช้หลักสิทธิมนุษยชนมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเพราะคำว่าสิทธิมนุษยชนกับการละเมิดกฎหมายอาญาการฆ่าคนตายนะฮะมันเป็นอะไรมันเป็นคนเรื่องเขาใช้คำว่ามันเป็นคนเรื่องเดียวกันไม่รู้ที่เขาพูดอย่างนี้จริงมนุษยชนก็เรื่องนึงอาญาก็เรื่องนึงฮะอาญามันผิดอยู่แล้วฮะแต่ประเด็นก็คือการใส่โทษอาญาแบบยัดโดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น คนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านเนี่ยซึ่งในหลักการสากลทั่วไปการวิพากษ์วิจารณ์ตัวแทนของผลประโยชน์สาธารณะสามารถทำได้ท่านก็ดันไปจับเขาไอ้อย่างเงี้ยฮะคือท่านเนี่ยคือไปออกกฎหมายอาญาเพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะเออนะฮะไม่ใช่บอกว่าอะไรทำผิดก็ต้องไล่ออกหรือจับเข้าคุกนะฮะซึ่งบอกว่าเราเนี่ยทำงานกันแบบนี้แต่วันนี้มีการพัฒนามากขึ้นแต่ผมชอบวัดพัฒนาอะไรฮะเพิ่งมีท่านที่สมองตายอยู่ที่ใต้ไม่ล่ะเนี่ยเขาบอกอะไรนะฮะนี่เขาบอกวันนี้ปัญหาไม่ได้เกิดที่รัฐบาลและไม่ใช่อยู่ดีๆเจ้าหน้าที่จะไปยิงใครก่อนทหารเขาไม่ยิงประชาชนเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันจะยิงกันทำไมเราถูกสอนมาแบบนี้นะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่ถูกซุ่มยิงใครร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่บ้างขอลาดตระเวนไปกับครูกับเด็กนักเรียนและพระแต่ถูกยิงแบบนี้เราเงียบแต่พอถึงเวลาคนทำผิดก็มาบอกว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เราต้องดูให้ดีเรามีกฎหมายอย่างไรก็ตามขนาดนี้นะครับก็มีการเจรจาพูดคุยสันติสุขแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยกระดับขึ้นมาพูดคุยเราไม่ให้กฎหมายไทยไปเจรจากับใครมันไม่ได้เลยครับเรียกแค่ว่าเป็นการพูดคุยสันติสุขที่ต่างประเทศนำมาสู่การไม่มีผู้ก่อเหตุใดๆหรือมีการยึดพื้นที่ใดนะครับแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเจ้าหน้าที่รัฐสามารถลงได้ทุกที่นะฮะพลเอกประยุทธ์ขยายความต่อนะว่าต่างประเทศเขาเข้าใจกับการแก้ไขปัญหานะครับแต่ในประเทศไทยนี่แหละที่ไม่พอใจซึ่งผมก็ไม่เข้าใจจะให้ดูแลผู้ร้ายกันต่อไปแล้วเจ้าหน้าที่ผิดผมก็ยอมรับแต่ขอให้หาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆและที่จับมาแล้วนะครับมากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐซ้อมนั้นมันไม่จริงดูหนังกันมากไปหรือเปล่านะโอ้โหนะ
พลเอกประยุทธ์นะครับยังกล่าวถึงนโยบายด้านความมั่นคงว่าตนเนี่ยให้เกียรติกับทุกคนแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเสียงดังบ้างเพราะมันกดดันพวกท่านบอกให้ตนรักษากิริยาแต่บางครั้งเนี่ยตนมองไปที่พวกท่านก็ไม่มีกิริยาให้ตนพูดง่ายคือไม่ให้เกียรติตนนะฮะครั้งนี้การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อในสิ่งที่เราใช้ได้และมีประสิทธิภาพทำไมตนจะไม่อยากได้ของถูกหรือของที่ดีที่สุดแต่เรามีงบประมาณจำกัดส่วนเรื่องของการทุจริตนะครับหลักฐานถ้ามีหลักฐานก็ไปหาหลักฐานมาไปฟ้องคดีมาเพื่อดำเนินคดีเขามีกรรมการตั้งหลายคณะนะครับอย่างที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อที่ร้านโชห่วยข้างถนนเรือดำน้ำ6ปีเราจะได้ลำใหม่นะซึ่งซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้เราต้องส่งทหารไปอยู่กับเขาถึง3ปีแล้วก็ไปอยู่3ปีเนี่ยเพื่อที่จะดูตั้งแต่กลไกกระบวนการการผลิตนะครับให้เข้าใจปัญหาระบบเรือหลักการซื้อต้องบวกซ่อมบำรุงนะฮะนั่นคือแพ็กเกจนะฮะก็เห็นด้วยกับท่านนะฮะแต่ว่ามันเกิดคำถามมาอย่างเช่น GT 200มีอะไรนะบอลลูนใช่ไหมฮะไปถึงไหนแล้วนะครับหรือของเรือดำน้ำเนี่ยอันนี้คนก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อขนาดไหนถูกไหมครับแล้วก็พงศกรเนี่ยใช่ไหมครับพงศกรวันนี้เขาออกมาพูดผมว่าตอนที่ถกเถียงน่าสนใจน่าสนใจการอภิปรายชี้เห็นว่าเงินเท่ากันเนี่ยทำไมต้องไปซื้อของซึ่งยังเป็นของคล้ายๆโปรโตไทป์อยู่นะครับทำไมไม่ซื้อรุ่นที่เป็นที่ยอมรับนะครับเช่นของเยอรมันครับแล้วไม่พอพี่จริงๆเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยส่งคนไปเทรนกับเยอรมันมาหลายปีแล้วนะฮะพูดง่ายก็คือการวางแผนทั้งหมดเพื่อที่ได้เรือดำน้ำเนี่ยวางอยู่บนเทคโนโลยีของเรือดำน้ำเยอรมันตอนนี้ก็ต้องรีบปรับกระบวนการพวกที่ถูกเทรนเยอรมันมาตอนนี้ก็ตกกระป๋องหมดนะฮะนะก็จะมีพวกหนึ่งซึ่งต้องไปถูกเทรนที่เมืองจีนครับเป็นต้นนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงประโยคนี้เนี่ยในช่วงนี้ก็มีการชี้นิ้วไปยังผู้ประท้วงนะฮะซึ่งเป็นอดีตนายทหารแล้วก็พูดว่าพวกท่านเนี่ยก็รู้ดีเพราะว่าเป็นลูกน้องตนมาก่อนนะฮะเป็นทหารเหมือนกันขอให้เข้าใจซึ่งทางคุณชวนก็กล่าวเตือนว่าอย่าชี้นิ้วนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็เลยได้กล่าวขอโทษพร้อมกับหัวเราะแล้วก็บอกว่ารูปแบบในสภาอาจเปลี่ยนไปบ้างต้องขออภัยนะฮะก็รู้ตัวไว้ก็ดีนะฮะก็รู้แล้วไงว่าทำแบบที่เคยทำกับในสภาฝักถั่วไม่ได้ไงใช่ไหมปัญหาก็คือว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นนานแค่ไหนเพราะทุกวันแกคงไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาทุกวันต้องบวกคุณชวนไปยืนกำกับทุกที่ไหมคือทุกวันนี้คุณชวนแกเหมือนเป็นครูอะไรเงี้ยก็สั่งเด็กแต่ละคนนะฮะอย่าถ้าอย่างคืออย่ารังแกเพื่อนเลยอย่าก้าวร้าวนะฮะนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าตลอดทั้งวันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้พยายามนั่งฟังอยู่ในห้องประชุมและจดรายละเอียดตลอดยกเว้นช่วงออกไปรับประทานอาหารกลางวันนะอย่างไรก็ตามบางช่วงในการฟังอภิปรายจากฝ่ายค้านเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แสดงท่าทีออกมาทางสีหน้านะครับบางครั้งก็เบ้ปากทำตาขวางไม่พอใจนะแต่พลเอกประวิตรซึ่งนั่งอยู่ข้างตลอดก็ได้คอยสกิดเตือนฮะบอกแล้วไงลูกพี่ตัวจริงคือคนนี้นะและทำหน้ายิ้มใสเพื่อให้พลเอกประยุทธ์นั้นอารมณ์ดีซึ่งพลเอกประยุทธ์จึงได้คลายอารมณ์ลงไปบ้างนะเป็นผู้มีอิทธิพลกับพลเอกประยุทธ์ของจริงนะใช่ฮะก็พลเอกประวิตรจริงๆแล้วมีหน้าที่มาก็เพื่อการทำสิ่งนี้นะนะนะก็อันนี้คือบรรยากาศที่เราไปรวบรวมมานะฮะซึ่งตอนนี้เองการประชุมรัฐสภาเนี่ยก็ยังคงดำเนินไปต่อเข้าใจว่านะตอนนี้เป็นคุณจุรินทร์ใช่ไหมฮะครับก็น่าจะออกมาพูดถึงกรณีเรื่องของนโยบายนะของพรรคซึ่งดูแลกระทรวงเกษตรนะกับกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นอย่างไรนะฮะก็คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราเนี่ยก็อาจจะติดตามรัฐสภาไปด้วยไปด้วยนะฮะกลับไปมาได้ครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะประชุมกันถึงประมาณช่วงดึกๆเลยนะครับก็ให้เวลาถึง24 นาฬิกานะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะก่อนที่จะต่อกันอีกวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับนะฮะอ่ะนอกจากในเรื่องของสภาเนี่ยนะครับไปดูคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะโดยระบุว่าขอส่งกำลังใจให้7พรรคร่วมฝ่ายค้านทำหน้าที่แล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะหน้าที่องครักษ์พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่นะครับคนไทยจะหวังอะไรได้บ้างจากการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีหน้าเดิมในเสื้อคลุมประชาธิปไตยที่จะแถลงต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในวันนี้เพราะเมื่ออ่านแล้วเนี่ยจะพบว่านโยบายรัฐบาลใหม่ไม่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาประชาชนไม่ครอบคลุมไม่กำหนดที่มาของงบประมาณไม่กำหนดเป้าหมายความสำเร็จเขียนเหมือนเป็นเพียงคำนำเท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับคำแถลงรัฐบาลอื่นในอดีตที่ผ่านมาไม่สมกับการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะขณะที่คนแถลงก็ด่างพร้อยเรื่องคุณสมบัติทั้งสิ้นนะครับก็คุณหญิงเนี่ยบอกว่า
อย่างเช่นหนึ่งเลยเนี่ยคือนโยบายก็เขียนเหมือนเป็นความฝันกว้างๆนะฮะขาดรูปธรรมชัดเจนก็อยากชวนพวกเราเนี่ยกลับไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจของคสช5ปีที่ผ่านมาซึ่งพบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับพังพินาศนะฮะตั้งแต่มีการก่อหนี้ขึ้นมากู้เงินมาชดเชยงบประมาณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะรัฐบาลคสช.ก่อหนี้เงินกู้เพื่อนำมาชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลไปถึง 2.193 ล้านล้านบาทนะฮะหมายความว่าประเทศเป็นหนี้2ล้านล้านบาทที่ต้องใช้กันชั่วลูกชั่วหลานโดยที่ประเทศของเราไม่ได้อะไรไปชิ้นเป็นอันนะฮะไม่มีรถไฟความเร็วสูงคือมันไม่ใช่2ล้านล้านเหมือนตอนสมัยที่คุณชาชาเนี่ยเสนอเรื่องนี้ต่อสภาว่าจะได้อะไรบ้างอันนั้นคือไฟถนนอันนั้นคือ2ล้านล้านเป็นก้อนเลยครับแล้วก็มีหลายอย่างอย่างที่น้องกายบอกนะฮะเรื่องมาเป็นแพ็กเกจอันนี้มาเป็นแพ็กเกจส่วนอันนี้เราไม่ทราบตอนนี้ถนนลูกรังยังไม่หมดไปยังไม่หมดไปนะฮะเจ้าของวัฒนกรรมยังไปดูงานที่ไต้หวันนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้โครงการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำแล้งน้ำท่วมไม่ได้ท่าเรือน้ำลึกใหม่แต่คนไทยทุกคนต้องมาแชร์นี้สินที่คสช.สร้างกันให้คนโตนะครับทีนี้ก็คุณหญิงบอกต่อนะครับว่ามีคนจนมากที่สุด5ปีที่ผ่านมารัฐบาลก่อหนี้มหาศาลแต่กลับทำให้คนไทยจนกันทั้งประเทศนะครับดังปรากฏจากตัวเลขประชาชนขึ้นมาจดทะเบียนคนจนมากถึง 14.5 ล้านคนความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะมากขึ้นหากรัฐบาลยังบริหารประเทศอย่างไร้ทิศทางโดยทีมเศรษฐกิจยังคงเป็นคนหน้าเดิมๆนะครับเพราะทิศทางที่ทำกันมา5ปีคือสร้างรัฐราชการร่วมกับทุนผูกขาดทุนเส้นสายผ่านโครงการประชารัฐหนี้ครัวเรือนนะครับสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 1.5 แสนบาทต่อคนครับนะครับตามข้อมูลของสภาพัฒน์ชี้ว่าหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งติดอันดับ10ของโลกและพุ่งถึงร้อยละ 78.7 ของ GDP นะฮะนะครับยังบอกว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นไม่มีใครอยากใช้จ่ายเงินนะครับก่อนรัฐประหารความเชื่อมั่นบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยอยู่ที่ 64% ในปัจจุบันนะครับเดือนมิถุนายนปี62เนี่ยเหลือเพียงแค่ 51.3% ธุรกิจไทยเงียบเหงานะครับซบเซาไปหมดทั้งประเทศนะฮะส่วนตัวเลขการส่งออกครึ่งปีแรกเนี่ยลดลง3นะครับซ้ำเติมด้วยการท่องเที่ยวที่เงียบเหงานะครับทั้ง2แหล่งรายได้ของประเทศเนี่ยกำลังที่จะลำบากอย่างหนักจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวแล้วก็ไม่ปรากฏในนโยบายรัฐบาลจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรกำลังซื้อภายในประเทศหดหายราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับแล้วก็รัฐบาลลายพรางเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะที่วันแถลงก็ไม่มีมาตรการการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมที่พอจะเป็นความหวังให้เกษตรกรไทยได้แล้วก็ติดแฮชแท็กไปด้วยนะครับความสงบที่ทำให้ตลาดเงียบสงัดจริงๆค่ะนะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณหญิงยังโยงไปถึงตัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งกำหนดเป้าหมายสวยหรูว่าจะเพิ่ม GDP เฉลี่ยของประเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อปีแต่ในนโยบายกลับไม่พูดถึงนะฮะว่าจะมีนโยบายในการทำให้ GDP นั้นโตขึ้นมาได้อย่างไรครับนะฮะคุณหญิงยังทิ้งท้ายอาจารย์พิษสนุกมากเลยตรงนี้นะฮะว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นผลงานชิ้นโบดำนะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและทีมเศรษฐกิจชุดเดิมที่กลับมาเป็นนายกและครม.ชุดใหม่แต่ว่าความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่หนักหนาเช่นนี้ประชาชนย่อมต้องการจะรู้ว่ารัฐบาลใหม่ที่มีนายกหน้าเดิมจะมีนโยบายในการแก้ไขปากท้องที่เป็นรูปธรรมอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีคำตอบและก็ไม่ปรากฏในนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับครับนี่ก็มาดูข้อที่2นะครับครับคุณยิ่งบอกว่าการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินนโยบายนะครับรัฐธรรมนูญที่ผู้มีอำนาจร่างกันเองได้ประโยชน์กันเองเนี่ยระบุไว้ในมาตรา162ว่าครม.ต้องแถลงนโยบายและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายนะครับในการดำเนินนโยบายนะครับแต่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏในเอกสารนะครับซึ่งที่ควรจะเป็นคือจะต้องมีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้เป็นรายลักษณ์อักษรครับเช่นเดียวกับการทำตารางภาคผนวกว่าสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่บอกแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดก็ไม่มีทางรู้นะครับว่ารัฐบาลจะหาเงินจากไหนด้วยวิธีการอย่างไรนะครับรัฐบาลจะขยายฐานภาษีปรับปรุงอัตราภาษีและอื่นๆเนี่ยนะครับหรือพัฒนาภาษีประเภทใหม่ๆเนี่ยให้ชัดเจนเพราะยิ่งรัฐบาลมีนโยบายลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาจะหารายได้จากส่วนใดมาทดแทนครับนะครับและเรื่องที่3ก็คือคุณสมบัติของคนเป็นนักรัฐมนตรีนะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภานะโดยวันนี้ตลกร้ายสำหรับคนไทยทั้งประเทศก็คือมีนายกที่ไม่สามารถบอกสถานะตัวเองได้เวลาได้ประโยชน์ก็บอกว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเวลาเสียประโยชน์ก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแม้จะมีองครักษ์พิทักษ์นายกออกมาดิ้นว่าห้ามอภิปรายในประเด็นนี้แต่คุณหญิงบอกว่าขอยืนยันนะครับว่าฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติของนายกและรัฐมนตรีได้นะฮะแล้วก็ควรจะอภิปรายอย่างเต็มที่แล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เป็นปัญหา
ที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและกำลังเฝ้ารอการแก้ไขปัญหาจากนโยบายของรัฐบาลใหม่นะครับนะฮะก็ทิ้งท้ายนะฮะก็บอกว่าดิฉันเนี่ยขอส่งกำลังใจให้กับ7พรรคฝ่ายค้านร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีและครม.ใหม่ที่เขาอ้างว่ามาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ฝากพี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ท่านเลือกมากับมือในการทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนกันนะคะนี่คือสิ่งที่ทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนั้นมีการโพสต์เอาไว้ตกลงสสเอลวิสที่ที่เราพูดถึงกันนะฮะคือคุณสรันวุฒิสรันเกตนะฮะสสอุตรดิตถ์จากพรรคเพื่อไทยหรือตอนนี้แกแบบไว้หนวดไว้คราวแกเลยดูเราเลยจำไม่ได้นะฮะโอ้วินานะฮะลีลานี่ดูสุดๆเลยจัดหนักอยู่ถ้าฮิตแบบนี้นี่รอบหน้าคงเป็นสไตล์แบบนี้กันเยอะขึ้นนะครับผมชอบมันดูย้อนยุคนี่เราจัดครับนะฮะทีนี้เรื่องของพลเอกประวิตรตกลงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือยังนะฮะถึงไปในงานสัมมนาสสของพรรคเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วเราก็ตั้งคำถามไงนะฮะว่าไปในแคปซิตี้ใดครับนะปรากฏว่าล่าสุดเห็นมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสสจังหวัดพะเยาพลังประชารัฐปฏิเสธว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้พลเอกประยุทธ์ก่อนนะฮะยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคและไม่ได้ฝากใบสมัครไว้ตามที่มีข่าวแต่ยอมรับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งนานแล้วนะฮะแต่ไม่มั่นใจวันต้องดูแต่ตรงนี้แต่ไม่มั่นใจในวันและเวลาที่สมัครและอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการครอบงำตามที่นายศรีสุวรรณจันยาไปยื่นต่อกกต.แล้วทำไมถึงอันนี้ VIP ฮะคือคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีแต่ก็เป็นสมาชิกของพรรคเราได้อ๋อเหรอฮะแล้วทำไมถึงตอนที่ไปสัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันวันนี้นักข่าวไปลุมสัมภาษณ์แกไม่ตอบเพราะถ้าท่านเป็นแล้วท่านก็ตอบมาเลยก็ไม่มีปัญหานะฮะอะไรนะแบ็กเดตฝรั่งเขาเรียกแบ็คเดตได้นะทำไงก็ได้ก็ทำไงก็ได้ฮะพี่เนี่ยก็พอเขาพอรู้เลยว่าพอบอกว่าสมัครแล้วนักข่าวก็ต้องถามว่าแล้วสมัครเมื่อไหร่กับบอกว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไม่มีเพราะอาจจะมีความผิดพลาดนะฮะครับสุดยอดนะนะส่วนพลเอกประวิตรนะครับจะไปดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคหรือประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยหรือไม่เนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่ายังไม่มั่นใจก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรว่าจะตัดสินใจและต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังกล่าวว่านะครับความพร้อมนะครับที่จะอภิปรายซึ่งจะถูกซักฟอกจากฝ่ายค้านเนี่ยนะครับพร้อมมากแค่ไหนท่านร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาพร้อมมาตั้งนานแล้วจริงๆวันนั้นน่ะไปที่รีสอร์ทเนี่ยท่านประวิตรบอกเลยผมในฐานะสมาชิกพรรคนี่มาอย่างงี้อย่างนี้จบเลยนะครับนี่ก็ไม่ตอบนะฮะไม่พูดนะแต่พรรคนี้เขามีวิธีการจัดการอะไรที่น่าสนใจประเภทพอไปรีสอร์ทที่ลูกป่าก็ออกมาบอกว่ารู้อยู่แล้วทั้งๆที่ถ้าไปตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าเรามาตรงนี้เราต้องการดูเรื่องการลูกป่าใช่ไหมฮะไปดูงงดูงานอะไรอย่างนี้ให้มันเป็นข่าวออกมาก็ยังมีความน่าเชื่อถือแต่เนี่ยชอบมาแบบอย่างนี้มาที่หลักแทนนะฮะเอาตรงคือเขาเรียกอะไรนะครับคือคุณจะมีคำอธิบายให้กับทุกเรื่องโดยที่คุณไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยนะนะแถวบ้านเลขแถใช่ไหมครับโอ้ผมก็พยายามใช้ศัพท์ที่มันดูหรูหน่อยนะครับนะครับมีอะไรอีกมาอีกเรื่องนึงฮะนี่เรื่องสุดท้ายของเบรกนี้นะฮะมาดูท่าทีอนาคตใหม่กันหน่อยนะฮะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมตินะฮะเสียงข้างมาก5-4 รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายณัฐพรโตประยูนร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยนะฮะว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นะฮะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1-4เนี่ยมีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ฮะซึ่งบอกว่าต่อมาคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และเพจ Facebook พรรคอนาคตใหม่ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับความยาวประมาณ 4.17 นาทีตอบโต้นะครับคำร้องของคุณณัฐพรโดยใช้ภาษาอีสานว่าอีหยังว่ะและภาพนะครับแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังหัวเราะมาประกอบด้วยนะฮะทั้งนี้คำร้องของคุณณัฐพรเนี่ยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งส่วนหนึ่งของคำร้องนั้นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเห็นว่าถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของทฤษฎีสมคบคิดหรือจะเรียกว่าจับแพะชนแกะก็ได้นี่มันมากตอนนี้ไวรัลไปทั้งวันเลยนะเพราะส่วนหนึ่งของคำร้องเนี่ยนะครับระบุว่าเมื่อพิจารณาสัญลักษณ์ของพรรคที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้าน
เท่ากลับหัวพบว่ามีความเหมือนสมาคมอิลูมินาตินะซึ่งก่อตั้งที่เมืองอินกอลสตาร์ทนะครับในประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่1พฤษภาคม1776โดยอดัมไวส์ฮอปซึ่งยึดปรัชญานะครับความคิดอิสระไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่สั่งสอนกันมาในเรื่องระบบการปกครองและศาสนาเพื่อเข้าสู่ยุคของการปกครองใหม่และเชื่อกันว่าสังคมอิลูมินาติเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองในระบบกษัตริย์ของหลายประเทศในยุโรปและเนื่องมาพิจารณาพบว่าพรรคอนาคตใหม่มีแนวโน้มที่จะยึดถือปรัชญาความคิดขององค์กรดังกล่าวจึงเป็นพรรคการเมืองนะคะที่เป็นอันตรายต่อระบบการปกครองของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคนแซวว่าดูนวนิยายแดนบราวน์ไม่แต่วันนี้เนี่ยนะผมไปเห็นFacebook เขาเล่นกันเรื่องไอ้สนุกมากคือเขาเที่ยวไปขุดไอ้ภาพสามเหลี่ยมเนี่ยจากเสื้อผ้าของคนรุ่นเก่าในประเทศไทยได้ไม่หมดเลยใช่ใช่ใช่ไปถึงสมัยแบบรัชกาลที่4รัชกาลที่5ซะด้วยซ้ำสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเลยนะครับสามเหลี่ยมกับหัวแล้วก็ที่ฮาสุดเนี่ยคือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของโรงเรียนอนุบาลมีเต็มไปหมดเลยอ่ะที่ว่าอนุบาลจะไปดอกบัวป่ะที่ไปดอกบัวนั่นแหละมันจะโดนด้วยไหมมันมีทุกจังหวัดนี่ฮะอย่างนั้นนะฮะแต่ประเด็นคือรับไปได้เนี่ยสนุกมากผมอยากจะรู้ว่าศาลเนี่ยจะวิเคราะห์ไอ้ตรงส่วนนี้ในคำร้องเนี่ยอย่างไรแต่เขาคงมีช่องทางหรือเปล่าตามหลักก็คือเขารับด้วยเงื่อนไขอื่นไม่เพราะเขารับโดยตรงนะเพราะจริงๆแล้วคุณณัฐพรเนี่ยส่งไปที่เข้าใจว่าส่งไปหน่วยงานหนึ่งก่อนนะแล้วอัยการแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งต่อกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันเพราะฉะนั้นเลยมีสิทธิ์ที่จะส่งยื่นโดยตรงตัวเองเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยต้องอ่านก่อนแล้วดูว่ามีมูลหรือไม่มีมูลใช่ไหมฮะเอาล่ะแต่เรื่องอื่นไม่รู้แต่ไอ้เรื่องเนี้ย มันก็น่าจะเดาออกได้ว่าคนที่เขียนคำร้องมานี้ปกติหรือไม่อย่างไรนะครับหมายว่าไม่ก็เป็นแฟนนวนิยายของใครของแดนบราวน์อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันนะฮะคิดกันนะนี่ผมก็ได้ดูนะผมมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอะไรอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน็กไทพี่เนี่ยฮะปมเน็กไทพี่สามเหลี่ยมตายแล้วเนี่ยโอ้นี่พวกเรานี่กลายเป็นอะไรแกสาวกอนาคตใหม่กันไปหมดแล้วสังเกตนะฮะผมไม่ใส่เน็กไทนะฮะคือมันมีคำที่ต่างกันอยู่2คำใช่ไหมครับคือ illuminate กับ illusory ใช่ไหมครับคือคุณแบบมโนหนักนะไม่คือวันนี้อาจจะหนักไปทางนั้นนะครับก็คือประเทศนี้เนี่ยนะครับคือมันมีการวิจัยอยู่พักหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้สนใจมากเคยเห็นผ่านๆตาคือไอ้มันสังคมที่มันเน้นเรื่องเขาเรียกว่าไอทฤษฎีสมคบคิดเนี่ย มันต้องเป็นสังคมแบบไหนอะที่แบบไม่ต้องดูอันอื่นเนี่ยคือเชื่อว่าทุกอย่างมาจากการสมคบคิดเนี่ยตั้งแต่ปฏิญญาฟินแลนด์ตั้งแต่อะไรเงี้ยผังล้มเจ้าอะไรเงี้ยมันมีเส้นเรื่องแบบนี้มาเนี่ยมันมีมาตลอดใช่ไหมครับมันมีมาตลอดแล้วก็เชื่อมันมีคนเชื่อแหละนะครับก็ถ้าใครชอบแบบนี้เนี่ยแนะนำเลยนะทำไมไม่ศึกษาสมคบคิดเรื่องเตรียมแผนมา3ปีอะไรอย่างนี้บ้างอะไม่เห็นมีใครสนใจรับรองพลาเห็นไหมใครดีมีอีกเล่มนึงใครไม่เคยอ่านเล่มไหนพี่ณัฐพรใจจริงเขาพูดถึงอีกขบวนการนึงเพื่อสมคบคิดเหมือนกันเลือดน้ำเงินได้ของอาจารย์ณัฐพลนะณัฐพรใจจริงมีขบวนการเลือดน้ำเงินก็มีคือขบวนการสมคบคิดมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงหน้าไปดูเรื่องนี้ครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งของวันนะฮะนอกจากการแถลงนโยบายที่สภาก็คือศาลครับศาลชั้นต้นยกฟ้อง4อดีตแกนนำกปปส.นะฮะข้อหากบฏซ่องโจรขวางเลือกตั้งขณะที่อัยการสูงสุดจ่อคัดคำพิพากษาก่อนลงมติอุทธรณ์คดีหรือไม่นะฮะ4คนนี้จะมีใครบ้างนะฮะเชื่อว่าหลายคนคงทราบแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยศาลมีการอ่านคำพิพากษานะฮะคดีชุมนุมกปปส.สำนวนแรกนะครับซึ่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ4นั้นเป็นโจทยื่นฟ้องนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมอายุ57ปีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารสื่อเครือหนึ่งชื่อดังนะฮะในใจอย่างเรามากโดยเฉพาะที่หยิบรีโมทขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็
คุณสกลทีฮะคุณสกลทีซึ่งตอนนี้ยังเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ลาออกใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น2ใน4ที่ยังไม่ออกเรียกว่าพร้อมเซ็นเหรอครับอายุ42ปีนะครับเรียกว่าพร้อมเซ็นกทมแล้วก็เรื่องชุมนุมนะฮะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่ามีท่านสมบัติทำรงธัญวงศ์ฮะอายุ68ปีอดีตอธิการบดีสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าและอดีตประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองสภาการปฏิรูปแห่งชาตินะฮะและสุดท้ายคืออันนี้เราเจอกันตามหน้าสื่ออยู่เรื่อยๆนะฮะท่านอาจารย์เสรีวงศ์มนทาอายุ70ปีนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดก็กลายเป็นจำเลย1ที่4ถูกตั้งข้อหาในความผิดนะครับฐานร่วมกันเป็นกบฏนะฮะนะฮะแล้วก็เป็นอ้างยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธนะฮะแต่ว่าในคำฟ้องเนี่ยบอกว่าโดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการนะนะแล้วก็มีการยุยงให้ร่วมกันหยุดงานร่วมกันปิดงานงดจ้างนะครับเพื่อบังคับรัฐบาลแล้วก็ร่วมกันบุกรุกนะฮะเราก็จะเห็นภาพไปบุกรุกกันที่ดีเอสไอนะฮะท่านนั้นเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนะฮะแล้วร่วมกันขัดขวางนะครับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของกกต.เอางี้รวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ8ข้อหานะฮะโดยในชั้นศาลเนี่ยนะฮะจำเลยทั้ง4รายเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อหานะฮะพร้อมทั้งมีการตั้งทนายความสู้คดีระหว่างพิจารณาคดีจำเลยทั้ง4ก็ได้รับการปล่อยชั่วคราวซึ่งคดีเริ่มสืบพยานตั้งแต่ปี58ถึง62วันนี้จำเลยทั้ง4มาศาลพร้อมฟังคำพิพากษาโดยมีนายสุเทพผู้สุบรรณนะฮะอดีตเลขาธิการกปปส.กลุ่มแกนนำกปปส.ที่ถูกฟ้องอีกสำนวนนะฮะแล้วก็วันนี้พระพุทธอิสระนั่งรถเข็นมาด้วยนะฮะบางคนใกล้ชิดกว่า60คนมาร่วมให้กำลังใจศาลพิเคราะห์แล้วนะครับจันพิทฮะว่าไงศาลพิเคราะห์แล้วนะครับก็เห็นว่าจากหลักฐานพยานที่โจทนำสืบแม้ฟังข้อเท็จจริงได้ว่ายังฟังอยู่เลยฮะไม่เห็นเลยเหรอฮะยังฟังข้อเท็จจริงได้ว่านะครับนายสนธิยานจำเลยที่1นายสกลทีจำเลยที่2และนายเสรีนะครับจำเลยที่4เป็นการนำเคยพากลุ่มผู้ชุมนุมไปสถานที่ต่างๆและมีเหตุการณ์นำโซ่คล้องประตูล็อกกุญแจตัดไฟฟ้าปิดล้อมอย่างสถานที่ต่างๆตามฟ้องหรือขัดขวางเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่กลับปรากฏจากพยานหลักฐานโจทย์อีกว่าจำเลยทั้ง4ไม่เคยปราศัยในลักษณะเป็นผู้สั่งการหรือร่วมกับผู้เข้าชุมนุมกระทำการใดๆที่เป็นความผิดอาญาตามฟ้องอ๋อไม่เคยปราศัยนะฮะการที่มีเหตุการณ์คือไม่เคยปราศัยที่เขาเรียกว่าเป็นผู้สั่งการการที่ไม่มีหลักฐานที่เดินไปบอกว่าไปปิดกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาบอกว่าการที่มีเหตุการณ์ใช้โซ่คล้องประตูล็อกกุญแจตัดไฟฟ้าปิดล้อมอย่างสถานที่ต่างๆตามฟ้องหรือขัดขวางเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจึงเป็นการกระทำที่ถือเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มบุคคลที่กระทำการนั้นๆโดยจำเลยทั้ง4ไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดนั้นด้วยนะฮะแต่พวกนี้พาไปไม่เป็นไรโอ้ยดูรูปนี้ดีกว่าคนนี้แน่นอนครับคนนี้พูดด้วยสามคนอาจจะไม่ได้พูดนะฮะแต่ได้เป็นรัฐมนตรีฮะทีนี้ก็มีต่อนะครับมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่54/2556 58/2556และ59/2556และที่21/2557ก็มีคำวินิจฉัยนะครับว่าการที่กลุ่มของนายสุเทพและกปปส.ออกมาชุมนุมคัดค้านเป็นการชุมนุมของประชาชนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการต่อต้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจึงเป็นการใช้สิทธิ์ชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา61วรรค1และมาตรา63วรรค1ให้การรับรองไว้การชุมนุมของกลุ่มกปปส.จึงเป็นการประชุมทางการเมืองอันเป็นสิทธิ์ของจำเลยทั้ง4เช่นเดียวกับประชาชนที่เข้าร่วมกับการชุมนุมกับจำเลยทั้ง4ถือเป็นการแสดงออกทางเสรีภาพของผู้ชุมนุมที่มีความเห็นตรงกันทางการเมืองย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาชุมนุมกันในตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่การชุมนุมเพื่อกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหลักฐานโจทก์จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องไงอาจารย์วิโรจน์ฮะเชิญผมเดี๋ยวเราไปทำนะคือผมงงนิดนึงคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าเป็นการชุมนุมโดยเฉพาะการต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยเขาถอยตั้งแต่ปลายปีแล้วนะฮะครับถูกไหมฮะถูกต้องเลยฮะแล้วก็เป็นแล้วด้วยใช่และการเลือกตั้งเนี่ย
ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือไปวันที่2การไปชัตดาวตามสถานที่ราชการต่างๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลถอนพรบนี้แล้วยุบสภาแล้วและยุบสภาไปแล้วคือโมเมนตัมมันหยุดไม่ได้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน2ช่วงเวลาไงแต่เอาคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงแรกซึ่งมีแค่การชุมนุมประท้วงมีแค่การไม่พอใจกับพรบนี้ทศกัณฐ์มาใช้เป็นเหตุนะฮะในการอ้างว่าการไปปิดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้แล้วไม่ผิดเพราะศาลรับรองแล้วแต่มันเป็นเรื่องคนละกรรมคนละวาระนะนี่ผมงงตักกะเขาอยู่อย่างนี้ผมเชื่อว่าเวลาเขาสู้ก็สู้อย่างนี้สู้เขาอธิบายว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำที่ที่ร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำแกนนำการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญส่วนไอ้การที่มันจะไปเกิดการกระทำไอ้ที่ไปทำอย่างนั้นเนี่ยก็ว่ากันไปใครทำก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าสี่คนเนี้ยเป็นแกนนำในการไปสั่งให้ทำอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเขาขยี้กันเนี่ยเขาบี้กันในการตัดสินเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าพวกผมไปเนี่ยเพราะว่าพวกผมใช้สิทธิ์ในการไปชุมนุมส่วนไอ้ที่ไปเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าพวกผมจงใจจะนัดชุมนุมเพื่อไปทำสิ่งนั้นนี่อัยการเขาเคยดูยูทูบไหมฮะมันมีหลักฐานเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ใช่อย่างนี้ต่อให้มีหลักฐานเนี่ยวิธีการอธิบายเนี่ยเขาเหมือนแบบอนุสาวรีย์ไงเขาต้องปิดตาเขาดูไม่ได้เขารับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเขาอธิบายเขาอธิบายอย่างนี้นะถ้าให้ผมเดานะเขาบอกว่าเขาไปชุมนุมตามสิทธิ์ใช่ไหมเขาไปชุมนุมตามสิทธิ์เขาไม่ได้ระดมคนชุมนุมให้ไปปิดเขาระดมให้ไปชุมนุมตามสิทธิ์นึกออกป่ะแล้วถ้าคุณไปดันไปฟ้องเขาว่ามีการทำอย่างนี้เพราะเจตจำนงว่าจะไปปิดไม่ได้เข้าใจว่ามันเล่นกันอย่างนี้เลยไม่มีเลยไม่มีเจตจำนงว่าจะไปปิดไปขัดขวางเอาโซ่ไปคล้องบุกสถานที่ราชการบีบคอเจ้าหน้าที่ DSI ในลิฟต์อะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นไม่เกี่ยวผมคิดว่าวิธีไปฟ้องเนี่ยมันไม่รู้ผมไม่เรียนกฎหมายนะถ้าผมดูอย่างนี้ฟ้องรายตัวฟ้องความเสียหายอันนั้นคนต้องไปฟ้องเรื่องความเสียหายแล้วมีหลักฐานว่าใครทำอะไรแล้วก็ไปฟ้องค่าเสียหายไงโอ้ทำไมคนแต่มันไม่ใช่คดีทางการเมืองแบบนี้บ้างฮะมันไม่ใช่คดีทางการเมืองเพราะทางการเมืองนะเขาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าวิธีการสู้ก็สู้อย่างนี้นะเพราะโหคุณจะเขาจะแพ้ยังไงอ่ะคนออกไปนำเองแต่ละคนที่เป็นอดีตอัยการอย่างงี้นะใช่ไหมฮะเวลาออกไปโอ้ยบางคนเกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงออกไปปกป้องเขาอีกอ่ะนะใส่หน้ากากออกไปอย่างเงี้ยที่ไปคุ้มครองความปลอดภัยตามเวทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำทุกอย่างอ่ะแต่ทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นก็นั่นไงเพราะเขารับฟังเขาไม่ได้เห็นถูกป่ะฉะนั้นเขาต้องบอกว่านี่ไงมันอยู่ที่วิธีการสู้ของพวกคุณมันเป็นการสู้ใช่ป่ะครับไอเราเห็นนะเราเห็นฝั่งหนึ่งเขายืนยันมาโดยตลอดถ้ายังอาจารย์วิโรจน์ยังช้ำไม่พอผมอ่านต่อให้ฟังนะครับมาคุณสกลทีนะครับว่าไงรองผู้ว่ากทมและอดีตแกนนำกปปส.นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลอาญาได้พิจารณาตัดสินยกฟ้องแล้วนะครับว่าเบื้องต้นต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจำเลยที่4คนนี้นะครับก็รู้สึกดีใจเพราะทุกคนได้ร่วมต่อสู้กันมา5ปีกว่าค่อนข้างลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันนะได้เป็นรัฐมนตรีบ้างได้เป็นโฆษกได้เป็นรองผู้ว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะครับทั้ง4คนก็ยึดถือเหมือนกันนะครับคือทุกคนเคารพกระบวนการยุติธรรมนะครับเรามาศาลทุกนัดไม่เคยขาดนะครับไม่เคยคิดหนีศาลนะครับและไม่มีเจตนาที่จะคิดหลบหนีนะครับดักคดีนี้ศาลอ่านคำพิพากษายกฟ้องเพราะการชุมนุมของกปปส.เป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับและศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในส่วนนั้นออกมาชัดเจนผมชอบมุมกล้องนี้มากนะเหมือนคุณสุเทพเด็ดจริงๆและที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าตกลงประเด็นนะเป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญคำถามนะครับชุมนุมกันยังไงจนต้องมีคนออกมาฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่นสิฮะถ้าชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่เห็นเจ็ดแค้นกับการที่มีคนมาฉีกรัฐธรรมนูญเลยโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ต้องปฏิรูปไงฮะต้องแบบเขาแค่บอกว่าไม่ได้ขัดขวางการเลือกตั้งแค่มีปฏิรูปก่อนไปเรื่อยทีนู่นนะไว้5ปีค่อยคุยกันต้องมาแน่จัดว่าเด็ดนะจัดว่าเด็ดนะฮะและสิ่งที่สำคัญฮะการที่ศาลบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแกนนำเนี่ยคุณสุเทพเป็นป่ะก็เป็นเลขาธิการและใครเป็นประธานล่ะหรือว่าคนที่
ขาเตรียมการอะไรมาหรือเปล่าหลายปีนะครับอ่ะยังไม่พอชาวิโรจน์ยังช้ำไม่พอผมแถมให้อีกพี่ขอร้องไห้ก่อนได้ไหมฮะขอนอนร้องไห้ก่อนได้ไหมยังไม่พอฮะอ๋อนี่คนนี้มาสัมภาษณ์เองสุเทพเพื่อสุบานเขาไม่ได้ฟ้องนะฮะแต่มาฮะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก็กล่าวว่าในฐานะเลขาธิการกปปสรู้สึกมีความกังวลมาโดยตลอดกับการต่อสู้คดีเพราะประการสำคัญคือบรรดาจำเลยเหล่านี้นะคะมีภาระหน้าที่ต้องทำแต่ทุกคนก็สู้คดีด้วยความเด็ดเดี่ยวยืนหยัดที่จะนำข้อเท็จจริงนำความจริงทั้งหลายมาพิสูจน์ในศาลสถิตยุติธรรมแต่จะเห็นว่าการที่ทุ่มเททำงานเพื่อบ้านเมืองแม้จะต้องเหนื่อยยากลำบากแต่ได้รับผลจากการทำงานในคราวนั้นไปถึง 4-5 ปีวันนี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกอย่างนะครับเป็นไปตามระบบและสิ่งที่พวกเราประชาชนชาวไทยต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ต่อนี้มีคำถามนะครับว่าในการตัดสินในวันนี้ของชุดแรกก็จะถือเป็นแนวทางให้กับชุดอื่นหรือไม่คุณสุเทพก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ในการต่อสู้คดีของชุดใหญ่จะได้เห็นว่าเราจะต้องคดีในแนวทางไหนก็หมายว่าต้องสู้คดีในแนวทางไหนนะครับประเด็นที่ศาลได้พูดถึงคือศาลได้อ้างถึงคำสั่งของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้หลายครั้งหลายหนในปี2556ถึง2557แต่การกระทำของผู้ชุมนุมไปผิดกฎหมายอาญาอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดอยู่ดีเห็นไหมไอ้ช่วง2556 2557นี่เขาเป็นช่วงอะไรอะฮะนั่นก็ช่วงประท้วงไงชัดดาวเรื่องอะไรรัฐประหารปี57ถูกไหมเขาเริ่มประท้วงกันปลายปี56ตุลาครับรัฐบาลยุบสภาธันวาถูกไหมครับถ้ายังช้ำไม่พอขอฟังเสียงมีเสียงไหมมีฮะเดี๋ยวไปฟังชัดๆนะฮะขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารเย็นด้วยช้ำกันต่อไปช้ำซ้ำซากต่อไปเดี๋ยวไปฟังเลยครับผมศาลท่านมองว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสในช่วงปี 56-57 เนี่ยเป็นการชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเอาไว้ด้วยในส่วนนั้นชัดเจนนะครับประกอบกับการเดินทางไปในที่ต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ตามเนี่ยเป็นการเดินทางไปด้วยความสงบอหิงสาแล้วก็สันตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทางศาลท่านมองเห็นแล้วก็วินิจฉัยในวันนี้ครับผมรู้สึกมีความกังวลมาโดยตลอดกับการต่อสู้คดีเพราะว่าประการสำคัญก็คือว่าบรรดาจำเลยเหล่านี้มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำบางก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือบางก็เป็นผู้ที่ทำงานทางด้านสื่อมวลชนหรือทำงานการเมืองอยู่แต่ว่าทุกท่านก็สู้คดีด้วยความเด็ดเดี่ยวยืนหยัดที่จะนำข้อเท็จจริงนำความจริงทั้งหลายมาพิสูจน์กันในศาลสถิตยุติธรรมนะฮะทีนี้มานะครับมีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับก็คือทางอัยการสูงสุดเขาว่ายังไงนะครับคุณประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็กล่าวภายหลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคดีกปปส.ชุดแรกนะครับว่าคณะทำงานอัยการที่รับผิดชอบการดำเนินคดีของสำนักงานคดีพิเศษได้รายงานผลคดีให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและนายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดทราบแล้วขั้นตอนกฎหมายต่อจากนี้คณะทำงานอัยการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีจะดำเนินการขอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มพร้อมถ้อยคำสำนวนศาลจากนั้นจะเสนอคำพิพากษาพร้อมสำนวนและความเห็นว่าควรอุทธรณ์หรือไม่ไปยังอธิบดีอัยการสูงสุดนะเพื่อพิจารณาต่อไปคุณประยุทธ์เองยังบอกว่าอย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีสำคัญตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดดังนั้นอธิบดีอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่นะซึ่งขณะนี้ต้องถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดตามกฎหมายส่วนคดีการชุมนุมของกปปส.ที่ยังอยู่ระหว่างการสืบโจทย์พยานก็คือชุดของนายสุเทพกับแกนนำกปปส.อีก32รายเนี่ยนะฮะและผู้ต้องหาที่เหลืออีก14รายต้องถือว่าเป็นเหตุลักษณะคดีนะครับที่คดียกฟ้องในครั้งนี้ซึ่งขณะนี้ถือว่าคำสั่งฟ้องและการดำเนินคดียังมีผลตามกฎหมายทุกประการแต่เมื่อทั้งหมดนะครับเป็นเหตุลักษณะคดีดังกล่าวเนี่ยก็ต้องรอการพิจารณาของอธิบดีอัยการศาลสูงนะครับและก็คณะทำงานของสำนักงานคดีพิเศษก่อนผลคืบหน้านะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดจะแถลงให้ทราบต่อไปนะครับนะฮะก็นะครับก็ว่ากันไปนะฮะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกนะฮะครับไม่ได้รู้สึกแปลกใจเท่าไหร่นะไม่แปลกใจไม่แปลกใจเท่าไหร่จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าวันนี้จะมีการ
่านคำพิพากษาครับนะฮะครับก็เดาได้ครับซึ่งก็แปลกดีในประเทศที่เราพอที่จะสามารถเดาลักษณะนะฮะครับออกมาเป็นอย่างไรโอ้ดีนะไปสัมภาษณ์วิศนุก่อนนี่จะชัดเจนกว่านี้อีกไม่เซอร์ไพรส์เลยนะฮะทีนี้ยังไงนะคุณศรีสุวรรณศรีสุวรรณศรีสุวรรณจักรยานพิศรีนะฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะฮะบอกว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นกำลังปิดฟ้าด้วยฝ่ามือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยอาจประเมินว่าชาวกรุงเทพเนี่ยนะฮะชอบกินแกลบกินหญ้าหรืออย่างไรเพราะว่ารองผู้ว่าดังกล่าวกับสมาคมรู้จักกันดีเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดแล้วก็รู้ว่าทุกท่านแข็งแรงดีไม่เคยมีปัญหาสุขภาพแต่ว่าขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่จะต้องรีบลงนามว่าจ้างเอกชนที่ชนะการประมูลก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้านะฮะมากกว่านะฮะเป็นโรงไฟฟ้าขยะนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาที่สมาคมได้รับการร้องเรียนจับข้อพิรุธการประมูลโรงไฟฟ้าไอ้ขยะที่ว่าเนี่ย 13,000 ล้านเนี่ยมาตลอดก็คือว่าเหตุผลที่ให้กันมาต่างๆนานานะฮะสำหรับรองผู้ว่าทั้ง2คนที่ออกนั้นไม่เป็นความจริงนะฮะถูกมั้ยฮะที่น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละมันคือเรื่องนี้แหละมันคือเรื่องนี้แหละแล้วก็คุณศรีสุวรรณก็ย้ํานะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีการลาออกเนี่ยคุณอัศวินเขาออกมายืนยันว่าแบบโครงการเนี่ยโปร่งใสแน่นอนคุณศรีสุวรรณก็เลยบอกว่าถ้าผู้ว่ากทมแน่จริงก็ลงนามไปเองสิถ้าโครงการนั้นโปร่งใสและตรวจสอบได้นะ คุณศรีสุวรรณก็บอกว่าสมาคมขอเรียกร้องให้องค์กรอิสระนะครับรวมทั้งสตง.และปปช.แล้วก็สังคมไทยช่วยกันตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าเผาขยะนะครับทั้ง2โรงของกทม.นะฮะที่มีข้อพิรุธมาตั้งแต่ต้นรวมถึงโครงการไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าขยะของอปท.ทั่วประเทศด้วยนะฮะซึ่งก็มีข้อพิรุธมาตั้งแต่ระดับนโยบายของรัฐบาลคสช.เรื่อยมาจนถึงกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขด้วยการออกกฎหมายมารองรับแต่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญนั้นได้บัญญัติแล้วก็ขัดต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ปรากฏข้อมูลด้วยใช่ไหมฮะบอกว่ามีลูกชายของผู้มีอำนาจนะฮะที่เป็นมือที่มองไม่เห็นเนี่ยทำตัวเป็นนอมินีมีบริษัทโรงไฟฟ้าจากจีนอยู่เบื้องหลังวิ่งประสานบีบให้ทางอปท.ต้องเลือกบริษัทดังกล่าวให้เป็นผู้ชนะประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะให้ได้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นมหากาพย์เพราะสมาคมเนี่ยจะติดตามปัญหาการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายและพร้อมที่จะฟ้องศาลเพื่อยับยั้งกระบวนการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไปเห็นบอกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากจัดปากของทางผู้ว่าเองนะครับนี่เราอ่านแล้วเมื่อวานนะครับก็ย้ำไปนะครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีการถามนะครับว่าผู้ว่านะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการเซ็นอนุมัติผลประกวดราคาเองนะครับผู้ว่าสวินก็กล่าวว่าก็มีรองผู้ว่ากทม.อยู่แล้วไงก็ต้องให้เขาเซ็นนะครับทีนี้ก็ยังยืนยันเนี่ยนะครับตัวพลเอกพลตำรวจตรีอัศวินเนี่ยก็บอกว่าการลาออกของพลตำรวจเอกอัศวินนะครับก็บอกว่าการลาออกของรองผู้ว่าทั้งสองคนไม่ใช่เรื่องเตาเผาขยะเพราะไม่ว่าใครจะมาเป็นรองผู้ว่าก็ต้องเซ็นอยู่ดีโอ้โหเด็ดจริงๆนะครับถ้าให้ผมเซ็นคนเดียวก็ไม่ต้องมีรองผู้ว่าเหมือนนายกที่มีรองนายกก็ต้องให้ช่วยผ่อนงานกันอันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่เกี่ยวฮะไม่ใช่นั่นมันเป็นคอแคบิเนตนะครับอันนี้มันเป็นรองผู้ว่าทางผมเข้าใจว่ารองผู้ว่าของกทม.เนี่ยเป็นตำแหน่งการเมืองมาจากการแต่งตั้งของผู้ว่าคุณตั้งเองนะครับคืออันนี้ไม่ได้มีระบบที่ชัดเจนเท่ากับเทศบาลอบต.อบจ.อันนั้นเขาฟิกเลยว่าต้องมีกี่คนกี่คนนะครับคือทีนี้อันนี้เนี่ยนะครับทำไมไม่กล้าเลยอะฮะไม่แมนๆเลยอะนี่จริงพี่ศรีฟังผมพูดเมื่อวานมาเนี่ยถามคำถามเดียวกับผมเลยวันก่อนหน้านั้นผมก็ถามเรื่องนี้พี่ถามอย่างนี้เลยว่าทำไมท่านไม่สั่นไม่เซ็นเองทำไมไม่เซ็นเองนะครับจะตั้งรองผู้ว่านะครับแม่ผู้ว่ามีหน้าที่ไม่ต้องเซ็นใช่ไหมหลังจากที่อาจารย์สุขุมพันธ์เคยเซ็นอะไรไปแล้วแบบแค่30กว่าล้านนี่ก็ไปแล้วแล้วไม่ผิดด้วยนะตอนหลังอ่ะใช่ไหมสตง.ต้องขอโทษอ่ะอาจจะออกไปแล้วป่านนี้อยู่ดาวอังคารแล้วนะแซวนะอาจารย์สุขุมพันธ์ที่รักอีกเรื่องนึงก่อนเบรกกันก็เรื่องคุณแพรวาหน่อยนะฮะคดีแพรวาเนี่ยมีความคืบหน้านะฮะว่าหลังจากที่คุณแม่คุณแพรวาเนี่ยนะฮะตอนหลังเปลี่ยนชื่อไปแล้วผมเรียกคุณแพรวาแล้วกันง่ายๆนะให้สัมภาษณ์ในรายการทางโทรทัศน์ช่องนึงแล้วก็บอกว่ามีเศรษฐีใจบุญคนนึงเนี่ยติดต่อขอซื้อที่ดินที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย50กว่าล้านแล้วก็มีการเจรจากันเมื่อวานนี้คือ24กรกฎาคมเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดไปมอบให้แก่ผู้เสียหายทางคดีกันทุกคนเพื่อให้เรื่องจบตามคำพิพากษาของศาลนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็มีการนัดเจรจากันระหว่างทางคุณเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ทนายความฝ่ายคนที่ซื้อแล้วก็คุณระดาวันซึ่งเป็นแม่ของคุณแพรวาเนี่ยแต่ยังไม่มี
ไม่ได้รายงานว่าการเจรจาเป็นยังไงนะเบื้องต้นบอกว่าไงนะหากเศรษฐีใจบุญไม่ซื้อเนี่ยถ้าไม่ซื้อทางครอบครัวของแพรวาเนี่ยนะครับก็จะไปหยิบยืมเงินจากญาติๆเพื่อ นำมาเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียหายไปก่อนจากนั้นก็มีการชดใช้คืนภายหลังนะซึ่งทางครอบครัวแพรวานั้นไม่อยากให้ถึงขั้นตอนสืบทรัพย์นะครับเอ้าทำไมฮะเดี๋ยวรู้มีเยอะอ๋ออย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาปราณบุรีเนี่ยนะครับบอกว่ายังไม่มีใครนะครับยื่นเรื่องเพื่อทำการโอนสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินปราณบุรีแต่อย่างใดแต่การตกลงเพื่อจ่ายเงินอาจจะเป็นค่ามัดจำหรือจ่ายเต็มจำนวนของมูลค่าที่ดินจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับและอาจจะมายื่นโอนภายหลังก็ได้สำหรับที่ดินในบริเวณดังกล่าวนะครับเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่พักอาศัยราคาซื้อขายไม่น่าถึง50ล้านบาทนะยกเว้นเป็นการช่วยซื้อเพื่อ นำเงินไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายในคดีนะครับพูดง่ายคือมูลค่านั้นอาจจะสูงกว่านะฮะราคาประเมินนะครับพักกันอีกครั้งนึงนะฮะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้นะฮะน้องเพนกวินนะฮะนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีการนำนักศึกษายื่นหนังสือให้กับส.ส.ฝ่ายค้านนะฮะในการร้องขอความเป็นธรรมให้ผู้กู้กยศ.นะฮะโดยชี้ว่ากฎหมายกยศ.ฉบับใหม่เนี่ยทำผู้กู้ชำระเงินคืนลำบากแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยนะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะฮะมาดูข่าวที่ทางน้องเพนกวินนะฮะหรือว่าคุณพริชชีวารักษ์เนี่ยเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาพรรคโดปฏิวัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกข้อเสนอข้อเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องของกยศ.หรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อส.ส.พรรคฝ่ายค้านใน5ข้อนะฮะนะฮะเนื่องจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะจากการที่มหาวิทยาลัยถูกนำออกนอกระบบของรัฐตั้งแต่ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเริ่มต้นและผลกระทบทุกอย่างนะครับก็เป็นผลจากความพยายามของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตลอด5ปีที่มุ่งจะปฏิรูปกยศ.แต่ไม่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปทำให้ผลพวงนั้นนะครับบิดเบี้ยวนะฮะใช้ไม่ได้จริงซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากปัญหานะครับจากการดำเนินการมาจากนักศึกษาด้วยกันเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะโดยข้อร้องเรียนนะครับทั้ง5ข้อเนี่ยก็ได้แก่พรบ.กองทุนให้กู้ยืมการศึกษา2510ฉบับใหม่เนี่ยขยายเพดานอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินกู้ที่กำหนดให้มีเกินดอกเบี้ยเงินฝากประจำ1ปีของธนาคารออมสินก็คือเพิ่มจากร้อยละ1กลายเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปีทำให้นะครับผู้กู้มีความยากลำบากในการชำระเงินคืนกองทุนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ2นะฮะพรบ.ฉบับใหม่เนี่ยให้อำนาจนะฮะกองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนับเป็นการละเมิดนะครับความเป็นส่วนตัวของผู้กู้พรบ.ฉบับใหม่ได้ยกเลิกเงื่อนไขนะครับเกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันจึงเป็นอุปสรรคสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันได้นะฮะครับนอกจากนี้นะครับตั้งแต่ปี2560ใช่ไหมฮะก็มีการกำหนดเงื่อนไขนะครับให้ผู้กู้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการอาสาถึง36ชั่วโมงนับเป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายและนักศึกษาที่กู้เงินจำนวนมากมักประสบปัญหาได้รับโอนเงินจากกองทุนล่าช้าบางรายนานถึง4เดือนจนไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันตามกำหนดนะครับก็จัดกันไปนะครับขอเพิ่มอีกข้อได้ไหมฮะในฐานะที่เซ็นตลอดเลยเนี่ยนะฮะขอให้จ่ายตรงเวลาด้วยแต่นี้เราเข้าใจเขามีปัญหาอยู่คือรุ่นพี่ยาวไปแล้วไม่จ่ายมาเลยทำให้เขาไม่มีเงินทีนี้น้องที่เขาขอไว้เนี่ยกว่าจะได้เงินจริงเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเทอมเปิดแล้วค่าใช้จ่ายมาแล้วค่าหอต้องจ่ายแล้วค่ากินอยู่ต้องมีแล้วเนี่ยบางทีมันลากไปอีก6เดือนแล้วมันเอ็นอัพยังไงก็น้องๆก็ต้องไปหยิบยืมจากคนอื่นมาอีกทีก็มีภาระต่ออีกสำหรับผมมันไม่ใช่ข้ออ้างว่าคนเก่าไม่จ่ายแล้วคนใหม่เลยไม่ได้เงินนะเพราะคุณเป็นองค์กรนะคุณไม่ใช่เจ้าของบ้านเล็กๆที่ให้คนเองยืมแต่ระบบมันเป็นเงินหมุนเวียนพี่เขามีเงินในกองทุนเท่านี้เขาต้องไปหาแหล่งอื่นมาโปะเพราะว่าเขาต้องมีระบบไม่แน่ใจว่าอำนาจอนุญาตให้เขาสามารถไปกู้เงินเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเริ่มด้วยการมีเงินจำกัดอันนี้มันต้องคิดให้ได้ไม่งั้นก็ลำบากจริงอันนี้คือมันกลายเป็นจริงๆมันเป็นปัญหาของคนเก่าหรือเป็นปัญหาวิธีการบริหารด้วยคือมันมีองค์กรเป็นหนี้เยอะแยะเลยอย่างคสมกอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้คนก็ไม่ต้องได้เงินเดือนกันเลยนะฮะมันขาดทุนเละเทะขนาดนั้นยังจ่ายเงินตรงเวลาใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นสองเรื่องอ่ะมันไม่น่าปนกันแต่มันก็ปนกันไปแล้วนะครับต่อไปแล้วก็มาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติครับโอ้ข่าวนี้กระแทกใจครับนะครับเปิดเผยผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนประจำปี61
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายลักษณะที่อยู่อาศัยตลอดจนการได้รับสวัสดิการต่างๆนะฮะโดยสังเกตว่าปี2561ที่ผ่านมาในครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละนะฮะ 21,346 บาทลดลงจากปี2560นะฮะประมาณ202 บาทต่อเดือนสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นอาจจะมีผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพแพง ราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่แน่นอนแม้ภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆเข้ามาช่วยก็ตามนะฮะครับทีนี้เมื่อมีไงฮะครับผมรายจังหวัดนะกรุงเทพและ3จังหวัดปริมณฑลคือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในปี2561เพิ่มขึ้นจาก2560มากที่สุดคือเพิ่มขึ้น 100.9 ค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงสุดคือเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มและยาสูบสูงถึง134เกี่ยวกับการของใช้บุคคลอย่างเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงเล็กน้อยคือลดลงไป 0.2 นะครับจากปี2560ตรงค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้น 100.5 นี่ก็โทรไปบ่นกันหรือโทรไปยืมเงินกันนะทีนี้ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภครวมถึงการซื้อสลากกินแบ่งและหวยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาคือ 112.9 13และ 13.4 อ้าวก็แน่นอนอันนี้เห็นใจความหวังในชีวิตไม่มีแล้วก็ต้องไปเนี่ยแหละฮะให้โชคช่วยแหละฮะคือมันจะมีเรื่องตลกอย่างนะอันนี้พูดไปแล้วมันคือผมไม่ได้อยากพูดแบบประยุทธ์ไงนะฮะก็คือว่าเราเห็นปรากฏการณ์สองอย่างซึ่งมันขัดกันในตัวหนึ่งก็คือหวยเนี่ยนะคุณขายใบเดียวๆคนซื้อน้อยกว่าคุณขายเป็นชุดทั้งที่คนไม่มีตังค์แต่คนพร้อมจะซื้อเป็นชุดมากกว่าซื้อใบเดียวๆใช่ไหมเพราะว่าความหวังอะถ้าเกิดคนซื้อเป็นชุดเนี่ยโอกาสมันถูกและถูกเยอะด้วยโอกาสถูกมันถูกเท่ากันถูกไหมเพราะมันเลขเดียวกันมันเป็นหวยประเทศไหนไม่รู้ที่งงมากแต่เงินมันเลขเดียวมี30ใบแต่ว่าโอกาสจะได้เงินมันมีเยอะกว่าฉะนั้นวิธีแบบนี้มันไม่แปลกหรอกครับที่คนจะขายหวยเป็นชุดเพราะคนรู้สึกถามจริงตอนนี้คุณมี3ล้านเนี่ยคุณจะทำอะไรได้มากในภาระที่ครอบครัวมีหนี้สินขนาดนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณจะเอาแค่2ล้าน3ล้านเลยถูกใบหนึ่ง6ล้านอ่ะใบหนึ่ง6ล้านหรือคุณจะถูกรางวัลสัก 5-6 หมื่นเนี่ยนะครับขอโทษนะฮะคุณมีออกเกมต่อชีวิตไทยรัฐเนี่ยคุณมีลุ้นกว่าเออจริงใช่ป่ะคุณเล่นเกมโชว์แป๊บเดียวคุณก็ได้ตังค์เข้ากับที่คุณเล่นหวยแล้วอ่ะนะคุณต้องเล่นหวยมันต้องแบบเล่นเยอะไปเลยนะครับแล้วก็เห็นจริงๆนะครับตามที่ต่างๆว่าคนซื้อเนี่ยคนซื้อเป็นครับแล้วคนขายหญิงด้วยใช่ป่ะโอ้โหจริงๆนะฮะก็ไปอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษีหน่อยนะฮะนี่สรรพากรออกมาเองเลยนะฮะอธิบดีกรมสรรพากรนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษีตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.เนี่ยนะฮะศึกษาแผนการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าจะมีการปรับลดลงหรือไม่ตามแนวทางคือหัก 10% โดยตรงหรือลด 10% ของอัตราเดิมซึ่งตอนนี้นะฮะยังไม่ได้สรุปว่าจะยึดแนวทางไหนแต่หากมีการลดภาษีไม่ว่าจะในรูปแบบใดรายได้ก็จะถูกกระทบแน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับในทางการศึกษาก็คือถ้าลดรายได้ก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำให้รายได้นั้นกลับคืนมาเพราะปัจจุบันการเก็บภาษีของกรมสรรพากรคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประเทศสูงถึง70-80% นะเพราะเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะจัดเก็บได้ปีละประมาณ400ล้านบาทครับฉะนั้นหากรายได้นะครับหายไปก็จะกระทบกับรายได้ของประเทศและหากจะกระทบกับเสถียรภาพทางการคลังนะฮะซึ่งสุดท้ายก็คงต้องรอดูนโยบายนะครับว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะฮะครับนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางอธิบดีกรมสรรพากรก่อนครับกรมสรรพากรเนี่ยเก็บภาษีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนกับรายได้ของประเทศเนี่ยถึง 70% กว่าเกือบ 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายได้หายไปเนี่ยแปลว่ารายได้ทั้งประเทศหายไปเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะกระทบเสถียรภาพการคลังได้แต่ว่าอันนี้ก็รอนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยมองเป็นตัวแต่ละประเภทไม่ได้ต้องมองในภาพรวมอันนี้ท่านเลยมอบสสค.ให้ดูทั้งระบบนะครับนะฮะส่วนความชัดเจนนะครับของมาตรการลดหย่อนภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปีนี้นะครับครับก็จะพิจารณาต่ออายุหรือไม่อย่างไรนะซึ่งกรมอธิบดีกรมสรรพากรก็ระบุว่าต้องรอนโยบายจากรัฐบาลแต่หากจะยึดตามแผนพัฒนาตลาดทุนก็คือต้องให้สิ้นสุดภายในปีนี้นะครับเพราะคนที่ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มคนกลุ่มบนเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับรายการเวลารายการเนี่ยยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยว
ผมได้ข่าวว่าในสภานี้กำลังเดือดเดือดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราโยนไปดูบรรยากาศที่สภาก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาลารายการกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆณตอนนี้ก่อนครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมประท้วงท่านประธานครับท่านปล่อยให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผิดข้อบังคับเมื่อสักครู่สมาชิกอ้างว่าได้มีการอภิปรายตามข้อ108ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมว่าท่านประธานควรจะต้องวินิจฉัยให้ชัดว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกกำลังอภิปรายเนี่ยเป็นไปตามข้อ108หรือไม่ซึ่งผมคิดว่าท่านต้องวินิจฉัยให้ชัดให้ชัดแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่ท่านกำลังวินิจฉัยสมาชิกก็ควรที่จะต้องรอฟังการวินิจฉัยแต่ท่านก็เถียงกันไปเถียงกันมาฟังแล้วมันไม่เพลิดเพลินเลยครับเวลาเรามีค่ามากเพราะฉะนั้นท่านประธานกรุณาได้วินิจฉัยให้ชัดเจนว่าสมาชิกสามารถอภิปรายในลักษณะนี้ได้อีกต่อไปหรือไม่มีเรื่องสัญญาณนิดหน่อยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามต่อเลยแล้วกันนะฮะเรื่องของการประชุมสภานะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ย2วันนะฮะคือการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาแต่โดยปกติไฮไลท์เด็ดๆมันๆเนี่ยจะมาค่ำๆได้ข่าวว่าต่อจากนี้เดี๋ยวมีท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยทีนี้นิดนึงคือคุณธนากรเนี่ยก็กำลังบอกว่าคุณอุตมะเนี่ยเตรียมดำเนินคดีคนใส่ร้ายคดีปล่อยกู้แล้วนะครับชี้ว่าศาลตัดสินแล้วไม่ผิดนะครับขอให้เพื่อไทยยุตินะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอผมกับจาวิโรจน์ต่อใครมาตรงกลางพรุ่งนี้เป็นคุณพี่เก๋ธีรัตน์โอ้โหพรุ่งนี้ก็ไฟลุกกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะฮะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ